This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ขวัญชวนอาจารย์ศิโรจน์ทำรายการด้วยกันอาทิตย์สัปดาห์ละครั้งละครั้งเองขวัญก็จะบอกว่าให้อาจารย์ศิโรจน์มาวิเคราะห์เหมือนเวลาเชิญพี่วิสุทธิ์ไปเชิญคุณชัยไปเป็นแขกใช่ไหมคะเกินหน้าที่ไปเยอะแกทำเกินหน้าที่ไปเยอะคือแกกำหนดประเด็นแกมีวาระในใจตลอดเวลาแห่งวาระแล้วคือทำให้ช่องขวัญอ่ะคือกลายเป็นเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่คนวิพากษ์วิจารณ์ถล่มรัฐบาลไม่รู้จะซึ่งผิดจุดประสงค์ของรายการรายการเขาเป็นคนใสๆใช่รายการเขาเนี่ยเป็นความจริงตั้งใจจะเชียร์รัฐบาลแม่ศิโรจน์มานี่เจ๊งเลยใช่คือแบบภาพลักษณ์เสียหมดพังหมดคือหนูกลายเป็นขอสัมภาษณ์คนของรัฐบาลไม่ได้แล้วเพราะว่าเห็นนั่งกับศิโรจน์แล้วศิโรจน์ก็คือหูใส่ยับค่ะมีวาระตลอดคือห้ามกันไม่ไหวแหมนั่งจะเป็นยิ้มเธอไม่ปฏิเสธแปลว่าใช่ไม่แต่ว่าศิโรจน์ต้องโต้กลับว่าความจริงอ่ะผมอ่ะตั้งใจมาเชียร์รัฐบาลแต่นี่ตัวการอยู่นี่เขาเป็นคนอย่างนี้คือเขาต้องแต่จะทำลายรัฐบาลแล้วก็แบบรัฐบาลเขาตั้งใจทำงานเนี่ยนี่คือแบบไม่ให้โอกาสรัฐบาลเลยอ่ะคุณเกลียดอะไรเขานักหนาอะไรเขาทำอะไรผิดหยุดนะส้มโรดเธอต้องหยุดนะส้มโรดต้องหยุดนะเสื้อสีแดงไม่ใช่ส้มโรดคือแล้วตกลงคุณสองคนทำรายการนี่ทะเลาะกันอย่างนี้ตลอดเลยไม่ครับผมไม่เถียงกับผู้หญิงครับไม่เถียงผู้หญิงคือเถียงไม่คือขวัญก็ไม่อยากจะฉอดกับคนที่มีวาระตลอดเวลาหรอกค่ะใช่วาระคือเนี่ยต้องเรียกเขาว่าตอนนี้เธอเป็นส้มโรดนะส้มโรดไม่ใช่ศิโรดและช่วงหลังก็จะอยากจะพูดดิจิตอลวอลเล็ตก็ต้องเรียกว่าหยุดศิโรดกัญญาเธอต้องหยุดศิโรจน์กัญญาตกลงไม่ใช่ศิริกันยุงไปล่ะจากศิริกันยุงนี่ศิโรจน์กัญญาคือแบบโอ้ยไม่ไปตั้งกระทู้ถามเองไปเลยล่ะกินไรมาเดี๋ยวนี้ฉันเกียมแล้วฉันเกียมมาแล้วเกียมมาแล้วกัญญาจะเป็นแขกทีเหนื่อยเลยข่มเหงหน้าดูเลยพี่พิสุทธิ์เนี่ยชีวิตผมต้องเจออย่างนี้ถูกข่มเหงทุกวันพุธเนี่ยโอ้โหใช่ถ้าเจอเพื่อนร่วมงานข่มเหงอย่างนี้ทำยังไงอ่ะเฮ้ยผมเจอไปก็ผมไม่ไปเย็นๆกันไม่ไปแต่ไปให้หลายรอบแล้วนะเมตตายังไม่โดนข่มแม้พี่พิสุทธิ์ค้าอย่างนั้นคุณทิชัยค้าอย่างนี้ผมเคยไปรายการเขาไม่เห็นไม่มีบรรยากาศอย่างนี้น้องพ่อไม่ได้ผมด่าสบายเรียบเรียกพ่อเลยว่ะให้เปิดช่องอะไรอ่านสบายเลยอันนี้คือเราคุยมาทั้งหมดคือไม่ได้อัดนะคะไม่ได้อัดแต่ไม่เป็นไรสามารถพูดได้อีกรอบซึ่งไม่เหมือนเดิมทำลายสิรอดได้เรื่อยๆค่ะสนุกแล้ววันนี้ชวนมาทำไมใครชวนคุณนะชวนผมมากลัวมากเลยสองคนเนี่ยผมดูนะขณะผมดูเนี่ยเวลาแล้วไม่จะดูทั้งฉบับเต็มบางทีคนเห็นคลิปเขาเนี่ยนะยังกลัวเลยแล้วคุณบอกคุณจะชวนมาต่อหน้าต่อตาแล้วผมจะเอาอยู่ที่ไหนเราทำไงได้นั่นสิเพราะปกติเรามาคนเดียวไงเออแล้วคืออย่างนี้ค่ะเขาบอกขอแท็กคู่คืออย่างนี้คือจริงๆอ่ะคุณสุทธิชัยพี่วิสุทธิ์เรียกขวัญมาใช้เมื่อไหร่ขวัญก็ต้องมาแต่ทีนี้เหลือเกินแต่จริงๆไม่มีอะไรหรอกค่ะพี่แต่ทีนี้น้องเขาไม่ค่อยได้ออกงานใหญ่ก็เลยคิดว่าเอางี้เดี๋ยวเจ๊พาไปเดี๋ยวเจ๊พาไปออกงานแล้วที่เธอนะคอยล้อเลียนคุณสุทธิชัยนะเธอทำต่อหน้าซีเอาซีคือเจ๊ต้องสอนน้องค่ะวันนี้มารับบทเหยื่อเลยนะเงียบเลยนะปกติไม่ใช่อย่างนี้นะโอ้บอกอุ้ยอยากให้ไปย้อนดูนะคะอยากให้ไปย้อนดูคือไม่รู้จะห้ามยังไงต้องเอาน้ำที่ไหนดับไฟเขาคะโอ้โหเปลวเพลิงแบบเป็นสีส้มแบบแล้วเขาสีอะไรอ่ะเขาสีอะไรคนนี้อ่ะครับเขาสีบอกไปเขาเชียร์พลังประชารัฐเขาเชียร์พลังประชารัฐเขาชอบพี่โอ๋ชัยวุฒิธนคมานุสรเขาได้โทรคุยกันตลอดผมเบื่อมากเลยครับได้ใช่ว่าเดี๋ยวก็โทรคุยชัยวุฒิเดี๋ยวก็โทรคุยลุงป้อมเดี๋ยวก็โทรคุยธรรมนัสคือแบบแล้วเข้าไปต่ออ๋อคือชอบของแปลกครับคนนี้จุดนะเธอจะใส่ความชั้นยังดึงไปหาตัวเองโดนอีกเหรอเนี่ยดูวาจาสิคะดูวาจาตกลงวันนี้เรามาคุยอะไรกันนะไม่ตกลงคุณหลวมตัวให้ป
ไปทำรายการเนี่ยเขาได้งานอย่างนี้ตอนที่เขาชวนน่ะเงื่อนไขมันมีอะไรยังไงเดี๋ยวนะเขาชวนไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดตอนนี้ยังต้องทำงานด้วยกันอยู่นะอย่าเถียงหรือยังจะไปขู่กันได้คุณให้ครับพูดอย่างดีอันนี้ถือว่าคุกคามสื่อไหมคุกคามคุกคามอันนี้คือแบบลดโทษนะแต่งตัวแบบรู้จักพี่พิสุทธิ์คุณรู้จักวงบิ๊กแอสไหมใช่กำลังจะถามแต่งตัวสไตล์บิ๊กแอสคือแบบอยากโชว์พลังข่มคือจะบอกว่าสิโรจน์ขอบคุณมากที่โยนมาคือจริงๆไม่ได้อยากแต่งตัวแบบนี้เอาเลยละกันโอ้โหนี่เขาเตรียมกันมาดิวะนี่เขาเตรียมว่านี่เคยทำเป็นไม่โถอดเสื้อกลางรายการถอดเสื้อกลางรายการทำไมผมต้องมาเจออะไรแบบนี้คือมาเจอพิธีกรหญิงเสืออาวุโสถอดเสื้อโชว์กันเดี๋ยวถอดเสื้อฉันถอดเสื้อนอกไว้ไทยอินโอ้โหถ้าใครจะแซวฉันไม่ต้องฉันแฮชแท็กว้ายไทยอินโอ้โหไอ้ที่เดี๋ยวนี้ลูกเล่นเยอะไปเออลูกธรรมดาสมมุติว่าไทยอินไปกันกลับขอบพระคุณที่เชิญมาค่ะคือผมไปเช็คกันล่าสุดแล้ว700,000กว่าเลยเว้ยใช่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 แสนอะไรรายได้ต่อวันเหรอ700,000กว่าก็คืองานปีละ2วันพอค่ะโอ้คิดว่าวันละ700,000ยอดตอนนี้รอให้ถึง800,000แล้วตอนนี้ยังไม่ถึง800,000เพราะว่าไปวิจารณ์รัฐบาลเยอะเกินไปคนเลยเริ่มรับไม่ได้เพราะว่าแรงเชียร์รัฐบาลนี้เขาเยอะเขาก็เลยค่อยๆอันซับแล้วอันซับใช่แล้วอันซับคือกดเลิกตามนี่เหรอกด2ทีช่องจอมขวัญใครเข้าไปดูกด2ทีกด2ทีถอยใช่ครับเลิกกดทีเดียวเรายังต้องทำการด้วยกันต่อถ้ากดทีเดียวกดช่องสีรถช็อคกดทีเดียวแสนแล้วเนี่ยรอรุ่น500,000แล้วจะบอกว่าทำเองคนเดียวทำทั้งหมดเลยใช่ผมเล่นแบบคุณสุทธิชัยไงครับเล่นแบบคุณสุทธิชัยความจริงอ่ะเขาเร็วมาไม่กี่เดือนเองใช่เจอกันในห้องน้ำวันห้องน้ำห้องน้ำแถวเนี้ยแถวนี้แหละเจอเนี้ยเจอคนเนี้ยเจอแต่ในห้องน้ำแล้วเขาก็ผมว่าเขารู้อะไรมาก่อนว่าเขาจะตกงานก็เลยมาถามผมว่าคุณสุทธิชัยทำเนี่ยทำยังไงอ่ะทำทุกวันเลยเหรอเนี่ยมันเป็นยังไงผมเนี่ยไม่เข้าใจเลยเนี่ยเฮ้ยทำดิสิโรธทำดิทีนี้เขาไม่ได้ยอมสารภาพกับผมจำได้ว่าเขากำลังใกล้ตกงานแต่ผมก็บอกทำเฮ้ยมันทำยังไงทุกวันทำคนเดียวคุณสุทธิชัยทำยังไงแล้วพูดอะไรเนี่ยจะเป็นชั่วก็ทำจริงเป็นชั่วโมงใช่ไหมครับไอเราทำอย่างมากก็30นาทีแล้วก็หมดเรี่ยวแรงแต่เราทำทีขอบคุณมากค่ะพี่พิสุทธิ์มันต้องต่อด้วยสิคะเพราะว่าทำวันหนึ่งกี่รอบใช่ตรงคุณให้ทำวันละกี่รอบอันนี้อะไรเออใช่ใช่มีตารางหรือไม่มีตกลงคุณสุทธิชัยนี่ต้องมีตารางดิเออมีนะเพราะว่าผมบอกทั้งสองคนก่อนทำเนี่ยว่าต้องทำแล้วนี่กว่าจะยอมทำโอ้โหทะเลาะกับผมด่าผู้ด่าแก้วใช่ไหมผู้ด่าแก้วนี่นะจำได้ไหมคนเขาไปทั่วคนเนี่ยเดี๋ยวเราอะอาศัยสถานการณ์มากเอาทีละดอกนี่เขาเป็นทั้งเจ้านายและเป็นทั้งรุ่นพ่อยังไม่ทะเลาะกันถ้าเธอคิดอย่างนี้คารวะมีไหมถ้าเธอคิดอย่างนี้เธอไม่ล้อเขาทุกสัปดาห์หรอกล้อคนเดียวหรือเปล่าวะทำไมเป็นคนอย่างนี้ผมเคยพูดในรายการใช่ไหมว่าคนนี้ร้ายที่สุดคือจอมขวัญจำได้ไหมใช่ผมมีใครตัดไหมฟังได้ยังเดี๋ยวทำไมมาแนวนี้อีกอะคะง่ายนะครับไม่คือทำงานแล้วมีปัญหามากคุณประเดี๋ยวใช่ไหมทะเลาะกับคนเขาไปทั่วชงประเด็นให้ผมด่าคือเรื่องไหนอยากด่าชงประเด็นชงให้ผมพูดคือยืมปากผมไม่กล้าว่าใครเองโอ้โยนรับอ่ะแล้วอาจารย์คิดว่าเรื่องที่มันต้องพูดถึงที่สุดคือเรื่องอะไรอะตอนนี้เรื่องนี้เรื่องนี้เอาวันนี้เข้าเรื่องนี้เลยไอโอไอโอชวนมาโอ้จะบอกว่าจริงๆเนี่ยตอนทางนี้ติดต่อไปแล้วก็ประเด็นอะไรดีประเด็นอะไรดีขวัญก็ไม่แน่ใจว่าควรจะประเด็นอะไรเพราะมันเคลื่อนตัวตลอดใช่ไหมขวัญก็ไปถามเขาเขาบอกเรื่องไอโอเดลไอโอเดลโยนมาตอนนี้โยนมาแล้วผมบอกเขาว่าอยากคุยเรื่องอะไรว่ามาเลยมาแล้วแต่ผมเมื่อวานที่ฟังสภาตอบนายกตอบคุณทุกได้ไอเดียใหม่แล้วสองคนเนี่ยคือแรงต้านไร้อนาคตสมมติไม่เอานะสมมติว่าจอมเอาต่อเอาอย่างนี้ค่ะ
ทั้งหมดที่นั่งอยู่บนโต๊ะเนี่ยมีใครไว้ใจใครบ้างคะมีใครทำข้อตกลงบ้างคะตอนนี้ไม่มีไม่จะเป็นผมไม่ผมไว้ใจพี่วิสุทธิ์พี่วิสุทธิ์ดูเป็นคนเรียบร้อยเฮ้ยอย่ารู้จักกันไม่ดีคุณอย่ามองแต่ข้างหน้าอย่าเปิดหน้าหนึ่งหนังสือปกเอ็นนั้นผมสื่อข้างในเปิดเข้าไปข้างในนี่ไม่ได้ข้างในมีแต่ความว่างเปล่าเนี่ยมันจะไว้ใจใครกันได้บ้างล่ะในโต๊ะนี้ล่ะได้ได้ได้แต่ว่าวันก่อนที่เราคุยกันในรายการจอมขวัญเนี่ยวันนั้นเป็นวันที่มีคุยเรื่องอะไรนะเรื่องคุณเศรษฐาไปหรือไม่ไปสภาใช่ใช่ใช่เพราะตอนนั้นแบบว่ามันในวันรุ่งขึ้นไอ้ตรงนี้น่าวิเคราะห์มากเลยว่าทำไมต้องลุ้นวะไปตอบกระทู้นายกไปตอบกระทู้สภาเรื่องธรรมดามากเนี่ยนะในระบอบประชาธิปไตยนะต้องลุ้นมาไปไม่ไปไปไม่ไปไอ้ฝ่ายนึงก็บอกว่าไม่มาแน่ฉันส่งรัฐมนตรีช่วยครั้งก็พอแล้วเองเป็นใครมาจากไหนนายเองเล่นเกมการเมืองพระเองก็รู้เขามีนัดวันนั้นจะไปช่องอะไรเขาเกียจค้านฝ่ายค้านเกียจค้านเล่นเกมการเมืองน้ำเน่าคนไม่ไปสภาด่าคนบอกให้ไปสภาว่าไอ้พวกขี้เกียจไหวไหมเนี่ยเห็นยังคะเห็นมาเลยเหรอดิฉันไม่ได้หมายถึงใครไม่เป็นสภาที่หมายถึงใครคนนั้นนะครับคนนั้นผมคิดถึงลุงป้อมว่ะอันนั้นไม่ต้องพูดถึงลุงป้อมนี่แฟนเขาแฟนเขาเนี่ยเขาชื่นชมแล้วเมื่อไหร่แล้วเขาเป็นเจ้าภาพจะจัดเลี้ยงพรรคร่วมรัฐบาลทำไมเขาไม่มานั่งกินข้าวด้วยล่ะอุ้ยลุงป้อมอ่ะแบบนี้ไม่ต้องถึงผมหรอกเออแค่นั้นก็พอโอ้ไม่ต้องถึงผมหรอกแต่ผมอยากเป็นนายกมากเลยอ่ะแล้วอะไรใช่ผมเป็นบ้างอ่ะนี่อ่ะไม่ตายแล้วตรงนี้มีแต่คนแบบว่าวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลรุนแรงนะคะขออนุญาตขอตัวได้ไหมโอ้เสียงเป็นแทนคำด่ามากเสียงโอ้เสียงมากอ่ะตกลงไอ้ตอบกระทู้สดเนี่ยมีอะไรเซอร์ไพรส์บ้างถ้าคุณเป็น IO รัฐบาลคุณจะตอบว่าไงถ้าผมเป็น IO รัฐบาลผมว่าก็คุณเศรษฐาก็สยบฝ่ายค้านประจานให้สังคมเห็นว่าสิริกัญญาไม่มีน้ำยาคิดเรื่องเศรษฐกิจเท่าคุณเศรษฐาดิสิริกัญญาว่าไงสิริกัญญาสิริกัญญาไม่มีน้ำยาสิโรจน์กัญญาพอเขาตำหนิสิริกัญญาสิโรจน์กัญญาขึ้นหรอคะไม่ใช่ด้วยวะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะตอนที่นายกไปตอนที่อาจารย์สิโรจน์วิเคราะห์เมื่อวันพุธใช่ไหมวันรุ่งขึ้นเขาวิเคราะห์ว่าไปหรือไม่ไปตอนแรกๆเลยนะอ๋ออาจารย์สิโรจน์ไม่ได้วิเคราะห์ค่ะอาจารย์สิโรจน์ด่าแต่ผมบอกว่าเขาควรจะต้องไปแล้วอย่าอ้างว่าติดงาน NBT ไปสภาไม่ได้เพราะว่าเราเปิด Google ผมเห็นแล้วแฟนเรา8นาที7นาทีใช่มั้ย8นาที7แล้วคนที่เปิดไม่เป็นคนนี้โอ้โหช้ามากใช้ Google Map ไม่เป็นเป้ามันคืออยู่ว่าระยะทางเวลาเท่าไหร่ไม่ใช่ดิฉันเปิดไม่เป็นไปต่อค่ะแม่ๆเค้า11ชั่วโมงเค้าบอกครับจากที่สภาหรือจาก NBT ไปที่สภา11ชั่วโมงผมก็งงผมว่าอะไรวะNBT ตรังไม่เขาเชียร์รัฐบาลคนนี้เขามีฮิตในเจนด้าว่าที่คุณเสร็จถาไปได้เพราะทางมันไกลผมเบื่ออย่างเงี้ยคือแบบเชียร์จนมันทุเรศฉันจะอดทนฉันถือว่าฉันมานั่งถ่ายอีกดูเชื่อดูเชื่อฉันจะอดทนให้เธอด่าฉันมานั่งถ่ายไม่แต่อันนี้ผมคิดว่าเป็นเพราะว่าวันนั้นเราคุยกันว่าเฮ้ยระยะทางจากสภาไป NBT นี่มัน10กว่านาทีไม่ได้ไกลแล้วคุณเสร็จถาฟังแล้วทำตามเลยซึ่งแปลว่าคุณเสร็จถาเขารู้ว่าเราเนี่ยอยู่เคียงข้างเขาแล้วก็เสร็จแล้วจ้องขวัญเสร็จแล้วจ้องขวัญเสร็จแล้วกับแนทดีกับรัฐบาลถ้ามาเวแบบเคลมแบบนี้นะไปเลยไปคนเดียวเลยไปคนเดียวเลยนั่งฟังเฉยๆเลยก่อนที่รายการเราจะจัดเนี่ยทีมรัฐบาลแจ้งฝ่ายค้านนักข่าวทุกคนก็รู้ว่าวิปรัฐบาลไม่มาไม่มาเอาตอนเช้าเนี่ยพอแจ้งว่าจะไปเนี่ยนักข่าวยังเช็คกันอยู่ว่ามาจริงหรือเปล่าวะตอนไม่มาหรือเปล่าตอนกี่โมงรู้ว่าจะไปรู้เจ็ดโมงกว่าป่ะเจ็ดโมงกว่าแต่คนก็ไม่ค่อยเชื่อนักข่าวที่ไปรอไลฟ์ก็แบบเอ๊ะจะเบี้ยวก็เมื่อคืนวิปรัฐบาลบอกไม่มาแล้วตอนเช้ามาบอกว่ามามันก็แปลกไงรัฐบาลถามสีโรสว่าสีโรสไปเปล่าวะไม่เขาดูคือเขาดูรายการนี่เขามอนิเตอร์พวกเราตลอดอยู่แล้วเขาดูรายการจอมขวัญเนี่ยปกติเขาดูรายการจอมขวัญเพราะว่าจอมขวัญให้กำลังใจนายกตลอดใช่ก็มาดูคือในบรรดาสื่อต่างๆต้องยอมรับว่ารายการที่ช่องจอมขวัญนี่เป็นรายการที่เข้าใจรัฐบาลที่สุดที่สุดใช่ไหมครับแล้วก็พยายามมองครบทุกมุมมองแท้จริงใจมากเลยน้ำเสียงวันนี้ผู้ชมกันกรองเอาเองนะคะว่าตรงไหนจริงตรงไหนเล่นนะคะคือต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมเลยว่าตอนนี้มันมีดีลลับดีลนึงมีคนจากช่องนึงแถววิภาวดีโทรไปหาจอมขวัญแล้วNBT ย้ายมาเขาจะทำให้ NBT เป็น BBC เป็น NHK แล้วบันไดท้าทามจอมขวัญอ่ะท้าทามจอมขวัญแล้วไปทำอะไรไปเป็นอะไรจัดรายการ
จัดรายการจอมขวัญจะเป็นจิ๊กซอว์นึงที่รัฐบาลจะทำให้ NBT นี่เป็น NBC เป็น BBC และ NHK ให้ได้แล้วตกลงขวัญตอบไปว่ายังไงโอ้อันนี้เดี๋ยวก่อนยอมรับว่าเป็นความจริงนะเดี๋ยวนะคะขออนุญาตพูดกับศิโรจน์2คนเหมือนกันครับเดี๋ยวเราดังนะคือตอนนี้ยังคุย2คนคือ2คนตอนนี้ยังดื่มอยู่อีกนิดเดียวจะสาดแล้วนะคืออย่างนี้ขออนุญาตกลับเข้ามานะคะเพราะว่าครีเอชั่นสอนมาให้แบบมาที่ประเด็นหลักก็คือว่าเมื่อวันพุธตอนเย็นก็ได้ข่าวว่านายกจะไม่ไปใช่ไหมคะก็โดนวิจารณ์ขอว่าโดนวิจารณ์ตั้งแต่ก่อนวันพุธแล้วใช่ใช่ใช่ไหมคะแล้วเช้าก็ถึงที่นายกบอกนะว่าก็เพิ่งรู้แล้วก็ไปใช่ไหมคะอาจารย์ศิโรจน์แกก็พูดตั้งแต่เย็นมันพูดบอกว่าจริงๆมันห่างกันประมาณสัก20นาทีรถขับอ่ะดิฉันผิดเองนะคะที่ไปปัก NBT ตรัง11ชั่วโมงไปแล้วขอโทษด้วยค่ะมันล้นก็คือนี่ก็จะเอาให้ได้ทีนี้โอ้ตั้งใจเขาตั้งใจเขาตั้งใจโอ้ไม่มีเพื่อนแล้วแล้วทีนี้พอนายกไปที่ให้คุณจะถามว่าแบบแบบที่นายกไปแล้วแบบมันเป็นยังไงขวัญคิดว่าอย่างนึงที่ส่วนตัวขวัญละกันขวัญอยากพูดถึงคือขวัญรู้สึกว่าขวัญไม่เห็นด้วยกับวิธีการที่ให้นายกจะต้องมีโวหารหรือประโยคหรือทำอะไรสักอย่างที่แบบทิ้งท้ายหรือสอดแทรกเข้าไปในนี้นะคือการที่นายกจะตอบตรงไม่ตรงคำถามเรื่องนึงแล้วแต่คนฟังใช่ไหมคะคือโต้กันแล้วแต่คนฟังว่ามีน้ำหนักไม่มีน้ำหนักกับสิ่งที่เขาตั้งคำถามมาแต่ส่วนตัวขวัญนะขวัญคิดว่าคุณเศรษฐาไม่ได้เหมาะกับการใช้โวหารสำนวนแล้วคุณคิดว่าโวหารนี่เกิดขึ้นเพราะอะไรมีคนเถียงให้เหรอเตียงไม่ได้แบบเผลอหลุดไปจากใจเหรอเธอฉันเริ่มไม่ไว้ใจพี่วิสุทธิ์แล้วฉันว่าเขารู้คำตอบทุกอย่างแล้วเขาโทรมาหาฉันแน่นอนใช่แต่ช่วยฉันหน่อยเด็กแต่ที่จอมขวัญพูดเนี่ยถูกคือคุณเศรษฐาไม่ควรตอบไอ้สำนวนโวหารประเภทแรงแค้นที่ไร้อนาคตแรงแค้นที่ไร้อนาคตเนี่ยถ้าเกิดเราแค้นก็ใช้คำว่าแรงค้านที่ไร้อนาคตแรงค้านที่ไร้อนาคตแค้นคือออกมาเนี่ยคุณอยู่ในใจคุณจากใจเนี่ยเราพูดจากใจไงผมเบื่อที่เขาเชียร์รัฐบาลจนน่าเกลียดผมอึดอัดแรงค้านที่แรงนะคนมันคือถ้าคุณสุทธิชัยพี่พิสุทธิ์ขวัญดูนะในแง่ภาษาเนี่ยค้านมันคือคำซึ่งโยงไปถึงฝ่ายค้านอนาคตมันคือคำซึ่งโยงไปอยู่อนาคตใหม่ถ้าเราข้อเชิงภาษาศาสตร์เนี่ยประโยคนี้คนฟังไม่ชอบเพราะอะไรเพราะมันคือการกระแนะกระแหนมันมีคำซึ่งแบบโยงไปสู่ฝ่ายค้านโยงไปสู่อนาคตใหม่มันก็โยงไปสู่เรื่องการแซะเขาเรื่องการยุบพรรคลบเพื่อไทยตอนคุณบลูก็เคยพูดเรื่องแบบนี้เอาไว้เจ๊งไม่เจ๊งเนี่ยผมว่าคุณเศรษฐาพูดตรงๆไม่ควรใช้คำพูดอย่างนั้นอันนี้เป็นหนึ่งในเรื่องเดียวที่ผมเห็นด้วยกับคุณจอมขวัญนะครับว่านอกนั้นไม่ได้เห็นอะไรตรงกันเลยเห็นด้วยแบบพอเพียงเห็นด้วยแบบพอเพียงจำกัดนิดนึงคือคุณเศรษฐาเนี่ยเป็นผู้นำประเทศเวลาพูดอะไรเนี่ยเมื่อวานเป็นกระทู้เรื่องเศรษฐกิจพอฟังแล้วประชาชนคนรู้สึกว่าอย่างน้อยเราจะมีตังค์มากขึ้นตรงไหนหรือว่าชีวิตเราจะดีขึ้นยังไงซึ่งตอนนี้เนี่ยแมสเซจที่มันไม่เห็นแล้วผมเสียดายเพราะว่าปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเป็นปัญหาที่ชาวบ้านเดือดร้อนรอฟังวันที่24กรกฎาคมสิคุณจะใจร้อนผมรอมาปีนึงแล้วครับรอมาปีนึงแล้วตอนนี้ยังถกกันอยู่ยังไม่สรุปมันไม่นิ่งอ่ะยังต้องถามกฤษฎีกาแล้วก็ยังต้องรอคอมพลีทลิสต์อีกคุณได้ยินไหมคุณเผ่าภูมิบอกอ่ะว่าจะทำกฤษฎีกาต้องมีรายละเอียดแพ็กเกจทั้งหมดก่อน you know คือผมว่าตอนนี้รัฐบาลเขาเป็นอารมณ์เอ้ยเราเป็น IO รัฐบาลหรือไม่เป็น IO ไม่ใช่ๆว่าเป็น IO รัฐบาลไม่ใช่ก็เป็น IO อยู่งงหมดบาทไปหมดคือคอนเสิร์ตนิดเดียวเดี๋ยวจะไปประเด็นเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตคือที่ขวัญบอกว่านายกไม่น่าใช้เพราะขวัญคิดว่าคือโดยตัวแกหรือบุคลิกที่คนจำแกตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้ประกาศตัวเป็นแคนดิเดตหรือหาเสียงใช่มั้ยคะคุณจะถามไม่ใช่คนที่จะมาแนวนี้ไม่ใช่คนที่จะว่าเน็บด้วยโวหารจะเน็บด้วยคำคุณคิดว่ามีคนเขียนให้แน่นอนอ๋อเหรอแน่นอนเพราะมันมาเวนี้หมดดูอย่างคุณรุกสิใช่ใช่เราจริงๆก่อนรอบล่าสุดมันมีเหรอคะวักทองของพี่บรู๊คที่เป็นถูกมันมีไหมเอาจริงๆไม่มีแล้วบรู๊คเขียนเองหรือมีคนเขียนให้คือไม่ทราบข้อเท็จจริงอันนี้อาจจะทราบข้อเท็จจริงเพราะว่าเป็นใต้เตียงเพื่อไทยใต้เตียงแต่ว่าแต่เท่าที่สังเกตของว่ามันมาเวเดียวกันแล้วว่าวิธีเขียนมันคล้ายๆกันด้วยนะคนคิดน่าจะอย่างน้อยอาจจะทีมเดียวกันคนเดียวกันหรือเปล่าไม่ทราบแต่โอเคอาจจะผิดนะแต่ผมคิดว่าคนถ้าเราให้ทำได้สำเร็จนะสำเร็จคือคนจดจำอ่ะคือสาวอธิบายนะโครงการเศรษฐกิจมีอย่างงี้โอ้มันยาวด้วยแต่บอกประโยคท้ายอ่ะนะแล้วคุณตกลงคิดว่าได้ผลใช่ไหมคุณจดจำอ่ะจดจำคุณได้ผลหรือเปล่าคุณได้ผลที่นายกพูดไปอย่างเงี้ยถ้าคุณเป็นที่ปรึกษานายกต้องไล่คุณออกทันทีเลยนะทำไมล่ะเพราะคุณไปเชียร์ทำสิ่งที่ไม่ควรทำไงพวกเขาไม่เห็นด้วยเอ้ยแต่เพื่อให้ประโยชน์กับจำเลยนะ benefit of the doubt นะครับคิดสมมติไม่มีการวางแผนเลยมันมาจากใจนายกบอกมาจากใจ
ม่ได้ต้องการว่าฝ่ายค้านไม่ได้ต้องการว่าใครเลยมันมาจากใจเฉยๆอ่ะคิดออกมาได้เดี๋ยวนั้นน่ะพอมองหน้าสิริกันยุงแล้วเนี่ย ก็คิดถึงคำว่าแรงค้านไงแรงงานฝ่ายค้านแล้วก็คิดต่อไปมองหน้าพิธาคิดถึงธนาธรไรอนาคตคือก้าวไกลไรอนาคตอนาคตใหม่มาเป็นก้าวไกลก้าวไกลต่อไปก็ยังจะไม่มีอนาคตอีกฉะนั้นถอนหายใจเลยเดี๋ยวนะคะคือถ้านายกจะมีเวลาในระหว่างที่ตอบกระทู้แล้วปั้นประโยคขนาดนั้น คือลงรายละเอียดที่คำตอบดีกว่าค่ะคือตอบให้มันตรงกับประเด็นหลักดีกว่าเพราะว่าผมคิดเผื่อไว้คิดเพื่อเข้าใจนายกมั่งสิพวกคุณน่ะคุณไม่เข้าใจว่าไม่ได้เตรียมอะไรมามันมาจากใจจริงๆเลยไม่อยากใจคุณว่ามาจากใจจริงๆเลยนี่ผมคิดอย่างนี้นะหนักกว่านั้นอีกคนไม่เคยจำว่าคุณเศรษฐาเป็นนายกที่พูดเรื่องการเมืองนะเชิญมาเป็นผู้นำมาเป็นซีอีโอแต่นี่คุณเศรษฐาเปลี่ยนความเป็นผู้นำทางการเมืองอ่ะประโยคเดียวคนจับผมไม่รู้เป็นผู้นำทางการเมืองหรือเปล่าผมรู้สึกคำพูดระดับนี้มันไม่ใช่เป็นคำพูดของแบบนายกคนพูดคือถ้าเป็นนายกไม่ถึงผู้นำแบบคือเริ่มมาแล้วครับคือคำพูดแบบนั้นถ้าเป็นนายกสไตล์พลเอกประยุทธ์เนี่ยโอเคแต่ถ้าเรานึกถึงนายกที่แบบดีๆเฮ้ยๆๆดีๆแล้วไม่ดีมียังไงดีไม่ดีก็อย่างคุณอนันต์ปัญญาลชุนเนี่ยไม่ใช่คนพูดจาแบบนี้โอ้ยแซวกันนี่ไม่รู้จะค้านยังไงจะจะพูดยังไงต่อแต่คุณอานันต์เขาฟังความเห็นตาเขาฟังความเห็นตาแต่คำพูดอย่างเงี้ยเหมือนกับไปดูถูกดูแคลนคนที่เห็นต่างกับรัฐบาลแรงค้านที่ไร้อนาคตคนที่ค้านรัฐบาลมันมีเยอะมากผมว่าคนเป็นรัฐบาลเนี่ยไม่ควรจะวิจารณ์คนที่เป็นแรงค้านนะคือต้องมองว่าเราเป็นรัฐบาลเนี่ยจะดึงคนที่เขาค้านเนี่ยเขามาเข้าใจเราหรือช่วยกันสร้างประเทศยังไงรัฐบาลเนี่ยก็เป็นรัฐบาลทุกคนไม่ใช่เป็นรัฐบาลของคนที่แบบปากแจ๋วด่าเก่งด่าแรงค้านอะไรอย่างเงี้ยผมว่าไม่ใช่ครับต้องอย่างนั้นทำไงดีขวัญพี่วิสุทธ์โยนมาซะยากเลยไม่แต่ว่าขวัญจะบอกว่ามีอย่างนึงที่ขวัญเห็นด้วยกับพี่วิสุทธ์เมื่อกี้ที่พี่วิสุทธ์พูดคำไว้คือว่าคนจำใช่แต่ว่าก็ไม่ได้จำว่าตอบเรื่องเศรษฐกิจนะจำว่าแบบเนี่ยมันมีประโยคที่มันโคตรทุกที่ถูกไหมคะคือมันขึ้นแบบว่าขึ้นอีโฟกราฟิกทุกที่ว่านายกพูดยังไงซึ่งส่วนตัวขวัญละกันคือในฐานะประชาชนขวัญคิดว่าโอเคที่มันจะมีวรรคทองแต่ไม่โอเคหรอกที่ทุกครั้งที่นายกพูดในสภาให้สัมภาษณ์จิ้มไมค์สัมภาษณ์เดี่ยวแล้วมันถูกเอาไปเขียนถึงแค่เรื่องพวกนี้แล้วคุณที่ขวัญบอกคือคุณเศรษฐาก่อนนี้แกไม่ได้มีภาพแบบนี้นะคะแล้วขวัญก็ยังรู้สึกว่าจนถึงปัจจุบันแกไม่จำเป็นต้องมีภาพแบบนี้เลยไม่มีความจำเป็นเลยค่ะ เพราะว่าเอาเข้าจริงๆอย่างที่อาจารย์ซิโร่บอกมาสักครู่นี้คือบทบาทที่จะใช้วรรคพวกนี้หรือว่าประโยคเหล่านี้คนอื่นเพียบเลยที่ทำให้ได้แบบวรชัยเห็นมะใช้ได้ไหมวรชัยตอนนี้คงไม่ถูกพักใช้บริการต้องพักชั่วคราวหรือวรชัยเข้าใจว่าตอนนี้ถูกคนมีคนโทรแบบว่าพี่เงาะช่วงนี้หยุดพูดก่อนนะคะนะคะด้วยหรอคะคนที่โทรหาเป็นผู้หญิงหรออันนะคะไม่ได้พูดอย่างนั้นคนเดียวกันกับที่โทรไปที่บางบอนได้ป่ะคนละคนคนละคนคนละคนแล้วคนที่โทรที่บางบอนผู้หญิงผู้ชายโทรที่บางบอนผู้ชายใหญ่เท่ากันไหมความสำคัญอะน้ำหนักในการเป็นบุคคลที่โทรไปคนที่โทรไปที่บางบอนอายุมากกว่าคนที่โทรหาคุณเงาะนิดหน่อยนิดหน่อยเป็นพี่น้องกันไหมสองคนนี้โอ้ให้พูดชื่อเลยไหมแหมวกไปวนมาแต่ว่าผมจะบอกว่าทันทีที่ผมได้ยินประโยคนี้เมื่อวานเนี่ยประโยคที่ว่าไรอะไรแรงต้านไรอนาคตเนี่ยผมคิดถึงประโยคของนายกก่อนหน้านี้เสียงที่เราไม่อยากได้ยินคือเสียงประเสริฐที่สุดจากเสียงที่ไม่ได้ยินคือเสียงประเสริฐมากลายเป็นแรงคานแรงอนาคตนี่ผมแค่7นาทีที่วิ่งเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะขนาดนั้นเลยเหรอจริงจริงใช่ไหมตอนนั้นต้องการประทับใจคนเหมือนกันว่าผมเปิดกว้างผมอยากได้ยินนะผมอยากได้ยินนะอันนั้นคุณคิดว่าเขาคิดเองหรือมีคนเขียนให้ขนาดจะผิดนะแต่ขวัญเชื่อมากๆว่านี่ไม่ใช่คุณเศรษฐาพูดเองหรอกทั้งสองอย่างไม่ให้เครดิตกันเลยนะไม่ขวัญคิดว่าอันที่บอกว่ารับฟังความเห็นต่างของว่าเป็นคุณเศรษฐาเดี๋ยวนะคือเพื่อให้ชัดเจนเพื่อให้เธออย่าเพิ่งจับผิดฉันหยุดฉันไม่ได้พูดเพราะว่าเชียร์หรือไม่เชียร์ชอบหรือไม่ชอบแต่ว่าคือคุณเศรษฐาเป็นคนที่ถูกจับตาเนาะพี่วิสุทธ์ถ้าจับได้ตั้งแต่ยังไม่ได้แบบว่ามีสมัครอะไรใดๆทั้งสิ้นคือแกเป็นนักธุรกิจที่ขวัญก็ยังใช้คำนี้บ่อยนะอาจารย์ซิโร่ว่าแกถูกคาดหวังเยอะมากใช่ไหมในช่วงที่แบบบ้านเมืองมาเศรษฐกิจแบบนี้เพราะฉะนั้นคือขวัญไม่มีภาพจำคุณเศรษฐาที่แกจะมาเวนี้เลยแล้วที่คิดว่าที่แกพูดแบบว่ารับฟังความเห็นต่าง
ขวัญเชื่อว่าแกมีเพราะมันมีของให้เห็นอ่ะย้อนกลับไปก็เห็นว่าแกเป็นสไตล์นี้ก็อยากครับก็อยากเป็นอย่างนั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าเออใช่ครับว่าอยากเป็นอย่างนั้นรู้ว่าต้องฟังรู้ว่าต้องฟังคนอื่นรู้ว่าต้องฟังคนค้ารู้ว่าต้องฟังคนที่ต่างเออคือแกมันมีเชื้อให้เห็นของเธอไม่ตอนนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าเขาพูดอย่างนั้นว่าต้องฟังคนค้าเพราะเขายังไม่ได้มีอำนาจไงแต่เมื่อเขามีอำนาจแล้วเนี่ยเขารู้สึกว่าคนค้าเนี่ยคือการวิจารณ์ตอนนั้นเริ่มมีอำนาจเขาตอนนั้นเริ่มมีอำนาจตอนนี้ไม่มีอำนาจตอนนี้มีอำนาจแต่ไม่ยังไม่กล้าใช้อำนาจหรือไม่ได้ใช้จังหวะนี้เราสองคนเงียบๆเดี๋ยวเขาส่งกันให้เป็นเขาสองคนส่งกันเราเงียบๆยังไงนะคะตกลงมีหรือไม่มีตกลงไม่มีคือก็มาคุยใช่ไหมเราจะขอฟังมีหรือไม่มีอำนาจนะคะต้องดูยังไงคะพี่วิสุทธิ์ตอนมาใหม่ๆนึกว่ามีอำนาจเลยพูดเต็มที่พูดเต็มที่นึกว่ามีอำนาจยิ่งวันยิ่งมาก็ยิ่งค้นพบว่ามันไม่ใช่ของเราอำนาจไม่ใช่ของเรามีอำนาจจริงแต่ไม่ใช่ของเราไม่ได้ใช่แสดงว่าเงียบหูฟังเฉพาะคนพิเศษแสดงว่าการพูดแนวห้าวเป้งเนี่ยมาจากการประเมินว่าคนที่มีอำนาจเหนือคุณเศรษฐาเนี่ยอยากฟังแบบนี้ใช่ถูกต้องหมายความว่าต้องมีคนที่มีอำนาจบอกว่าทำไมเอ็งปลุกเปียกนี้วะทำไมเอ็งอ่อนนี้วะเอ็งซัดกลับมาสิเอ็งปล่อยให้พวกนี้มันว่าเรือได้ยังไงดูที่มันด่าเราด่าๆเราซัดกลับไปเลยแต่ถ้าอย่างนี้การเมืองมันจะแรงขึ้นเรื่อยๆนะการเมืองมันจะแรงขึ้นเรื่อยๆโดยไม่จำเป็นนะส่วนตัวโดยไม่จำเป็นไม่จำเป็นไม่จำเป็นแต่ว่าไอ้ที่บอกภาพจำก็คือประโยคนั้นเนี่ยคนก็เลยลืมแล้วภาพจำว่าตกลงจิตทิศวอลเล็ตไปถึงไหนตกลงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่มีใครรู้สิโรดกันยุงสิโรดกันยาสิโรดกันสิโรดกันยาสิริกันยาถามในสภาอันนี้นอกสภาคือสิโรดกันยาที่ตั้งใจถามมาคือดิจิทัลวอลเล็ตใช่ไหมแล้วถามว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจคืออะไรไม่มีใครรู้แล้วนายกตอบไม่บ่าคุณฟังผมว่าตอบไม่ตรงคำถามซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าคุณสิริกัญญาถามไม่ตรงคำตอบไอ้ย่าใช่ผิดที่สิริกัญญาจ้ะที่สิริกัญญาผิดคือพี่วิสุทธ์คุณชัยต้องรู้ว่าปัญหาประเทศมันเกิดจากสิริกัญญาเนี่ยทำทุกอย่างตลาดหุ้นตกต่ำเพราะใครค่าแรงไม่ขึ้นเพราะใครนี่จะไม่ออกเพราะใครแล้วยังไม่ลาออกผมเบื่อมากคนนี้สิริกัญญาเนี่ยเขาทำให้ประเทศเรามันไม่มีทางออกไงมีปัญหามากเลยเนี่ยแต่ไม่ใครต้องออกสิริกัญญาหรือว่าเศรษฐาผมว่าเราต้องออกจากประเทศกันเองแล้วก็อยากบวชก็ไม่ได้บวชเองไม่ได้บวชแล้วไม่ได้บวชแล้วตั้งแต่คุยกันมาคิดว่าผู้ชมได้อะไรจากที่นี่ครับไม่ได้ตั้งใจให้ผู้ชมได้อะไรได้ด้วยนะผมว่าอย่างนี้คือผมก็ประเด็นสำคัญเรื่องการสื่อสารของรัฐบาลผมว่าสิ่งที่เราเห็นสัญญาณคือการสื่อสารซึ่งเป็นการสื่อสารเชิงลบนี่มันเยอะขึ้นแล้วเป็นการสื่อสารที่แบบเป็นการสื่อสารเชิงสร้างศัตรูนะครับซึ่งผมคิดว่ามันไม่ควรจะเป็นเพราะว่ารัฐบาลนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งอยู่แล้วนะครับแล้วก็การขาดความยอมรับของประชาชนเป็นโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลคือรัฐบาลเนี่ยอาจจะยังอารมณ์ค้างทางการเมืองเรื่องก้าวไกลเรื่องเพื่อไทยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะต้องโจมตีฝ่ายตรงข้ามตัวเองแต่อย่าลืมว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยคุณหมายถึง14ล้านเสียงอย่างน้อยเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณขัดแย้งกับคนที่ระดับ14ล้านเสียงเนี่ยมันไม่ใช่การสร้างพื้นฐานของการเป็นรัฐบาลที่แข็งแรงขึ้นมาได้ต่อรัฐบาลนี่ไม่ใช่กล่าวหาละโอ้ยซัดเต็มที่เลยแต่ว่าเห็นอเจนดาเขาไหมคะแต่ว่าได้แต่ว่าปัจจัยหนึ่งเนี่ยที่ผมปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ต้องมาแรงขึ้นเนี่ยนะคือไอ้โพ 2-3 โพที่ออกมาคือการประชุมกันอย่างเคร่งเครียดมากในท็อปโพลิตบูโรของพรรคบอกเกิดอะไรขึ้นวะทำไมคะแนนมันออกมาอย่างนี้วะแล้วมันมีผลไปถึงสสใช่ใช่ใช่ต่างจังหวัดนะโดยเฉพาะสสเขตใช่ไหมเขาก็ตั้งคำถามเลยว่าเฮ้ยตกลงเลือกตั้งคราวหน้าเราก็เจ๊งดินี่อบจเนี่ยยังไม่รู้เลยเนี่ยแล้วโพอบจมาบอกไอ้ก้าวไกลมันนำตั้ง50%ของเราเหลือ10%เฮ้ยอย่างนี้ทำอะไรกันอยู่มันก็เลยมีนี่เท่าที่ทราบมานะก็เลยมีการส่งสัญญาณออกมาเลยเฮ้ยเองต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อให้เห็นว่าเรา in control ใช่รัฐบาล in control in charge นะเราไม่ใช่โดนกระแสเรื่อยเลยโผล่ออกมาทีแล้วก็โดนต้องมานั่งแก้ตัวทีวรชัยเหมมะถึงสะท้อนถึงคนที่เขาคุยด้วยแล้วเขาก็รู้ว่าถ้าเขาพูดแล้วก็ตั้งนั้นเฮียอ้วนจะอยู่เฉยๆเฮียอ้วนออกมาระงับยับยั้งวรชัยเลยนะเพราะอะไรคุณรู้จักดีนี่นี่เขาเพื่อนเก่าอุ้ยยังไงอะคะเพื่อนเก่าเฮียอ้วนไม่ธรรมดาคุณคะจังหวะเนี้ยเราต้องเงียบจนกว่าพี่วิสุทธ์จะพูดนะคะเราจะรอจนกว่าพี่จะพูดค่ะ3 2คิวค่ะพี่โอ้พี่หันกล้าจริงไหมล่ะว่าวรชัยเนี่ยเป็นที่ปรึกษาของใช่แต่ประเด็นคือวรชัยเป็นที่ปรึกษาของเฮียอ้วนนะเฮียอ้วนเขาใ
แล้วออกมาพูดอย่างนี้ไม่เคยปรากฏเพราะว่าปกติเฮียอ้วนเขาคอนโทรลทุกอย่างทุกอย่างอยู่ในอยู่ภายใต้การกำกับดูแลครับเฮ้ยนี่หลุดออกมาแล้ววันลุกขึ้นไม่ได้ออกมาบอกไม่จริงด้วยนะไม่ได้มาไม่ได้แล้วบอกผมคุยกันผมเรียกก่อนแชร์มาแล้วผมบอกไม่ได้เรื่องนี้ไม่ควรจะพูดเรื่องนี้คุณเข้าใจผิดนายกเข้าทำงานจะตายเนี่ยก็เงียบนะหุบปากไม่มีวุ้ยทำไมวรชัยเขาแอนแน่อย่ามาส่งค่ะจะรอพี่ตอบค่ะช่วยรับหน่อยดิไม่หรอกผมว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ของเพื่อไทยเนี่ยคือสถานการณ์ที่สสเขตเนี่ยเขาอึดอัดนะครับมากเพราะว่าหนึ่งก็คือผลงานไม่ออกเนี่ยคือข้อเท็จจริงเวลาเราพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ย คนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยรู้คือถามจริงๆตอนนี้มีคนไหนในประเทศไทยที่บอกว่าเศรษฐกิจดีผมว่าไม่มีแล้วอะจากเขาก็โยนใส่เศรษฐกิจใหญ่ว่าวันนี้ไม่เป็นวิกฤตไงแบงค์ชาติมาพวกคุณน่ะเขาก็บอกว่าวิกฤตไงก็เถียงมาตลอดไม่ใช่หรอคือรัฐบาลเนี่ยนโยบายเศรษฐกิจมันไม่มีอะไรออกเป็นเรื่องใหญ่ๆไงใช่ไหมมันมีแต่เรื่องปีกย่อยตอนนี้ที่เจ้าวันเลยสิ่งที่ทุกคนพูดคือว่ามันดูดทุกอย่างไปเพื่อไปทำดิจิตอลแต่ว่ามันทำให้การทำเรื่องอื่นมันไม่เกิดการช่วยเหลือประชาชนในเรื่องอื่นมันถึงไม่มีนะครับแล้วผมว่าตอนนี้เนี่ยพวกสสเขตเนี่ยทุกใจเพราะว่าชาวบ้านก็จะด่าคือเวลารัฐบาลทำเรื่องเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยนะครับคุณเศรษฐาไม่รู้เรื่องชาวบ้านไม่ได้ไปด่าคุณเศรษฐาอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าสสเขตก็จะโดนด่าเพราะสสเขตเนี่ยเขาผมว่าเขาเริ่มรู้สึกว่าทิศทางของรัฐบาลตอนนี้ไม่โอเคแต่เขาไม่รู้จะพูดยังไงเพราะว่าพักมีคนพิเศษคุมพักพูดไม่ได้ก็ต้องออกมาส่งสัญญาณข้างนอกแบบนี้แล้วก็คุณแพทย์ก็ต้องไม่ส่งข้างในกันเองแต่ไม่ส่งข้างนอกแสดงว่าส่งแล้วข้างในไม่ได้ผลเหรอคือมันต้องมีกลไกข้างในใช่ไหมว่าเนี่ยท่านมีไหมบอกคนนี้หน่อยมีไหมมีไหมมันต้องมีดิมันไม่มีตอนนี้มันเป็นคุณเป็นลูกพักเจ้านายคุณคือรัฐมนตรีนายกคุณเป็นที่ปรึกษาเขาเหนือจากนั้นคือหัวหน้าพักใช่ป่ะเหนือหัวหน้าพักคือหัวหน้าพักน่ะคือคนใหญ่สุดแน่เออไว้มันมีอีกทางนึงเนาะเพราะฉะนั้นตอนซอยนี้ตัดแล้วออกถนนใหญ่แล้วนะคือตอนนี้ไม่มีซอยนี้ไม่ได้เลี้ยวกับมันก็ไม่มีใครคุยกับหัวหน้าพักเพราะรู้ว่าหัวหน้าพักต้องฟังคนที่ใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยกลไกพักมันไม่ฟังก์ชันไงมันก็จะเละกันไปหมดแล้วเขาก็จะเล่นแบบแรงๆอย่างนี้ขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าคนที่ใหญ่กว่าเนี่ยไม่ต้องรับผิดชอบอะไรอ่ะตรวจสอบก็ไม่ได้ไม่พอใจก็แบบเฮ้ยมึงแรงๆมึงหนักแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆอ่ะหรือว่ามึงคุยไอ้ศิโรจน์หน่อยวะเออเฮ้ยมึงโทรเตือนศิโรจน์ดีวะทุกวันเลยไม่ตกไปกันไหนได้วะมันซอกก่อนเหรอวะศิโรจน์ซอกก่อนเหรอวะซอกกล่าวซอกกล่าวซอกกล่าวคือไหนว่าพูดกันรู้เรื่องแล้วไงไหนว่าเขาเป็นไอโอเราไงเออเฮ้ยไม่ได้โอนเหรอวะแต่ว่าขออนุญาตนะคะขออนุญาตสุภาพบุรุษทั้ง3ท่านนะคะก็คือเห็นใจโปรดิวเซอร์โปรดิวเซอร์ก็คือช่วยกลับมาห่วงพวกเราหน่อยครับช่วยกลับมาคุยที่ศิโรจน์กับจอมขวัญไปในอุรัฐบาลหน่อยไม่สนใจอ๋อเหรอคะฉันตามพ่อฉันนะฉันพยายามแล้วเฮ้ยพับไอ้ประเด็นไว้ก่อนไม่แต่เพราะว่าพอคนไม่สนุกมันก็ด่าเราไงโปรดิวเซอร์เนี่ยจะเป็นอย่างนี้อ๋อเหรอคะเวลาทำอย่างนี้นะพอออกมาบอกเมื่อคืนเป็นไงก็ไม่ก็จืดๆนะครับอ้าวแล้วมึงไม่บอกอะไรกูล่ะก็เนี่ยทำอะไรไม่ได้ไม่ได้ชงไปให้หนูโดนนะลูกเอ้ยกลับขออภัยค่ะก็คือถ้าสมมติจะกลับมาหัวข้อของว่ายังไงมันก็กลับหัวข้อนี้ส่วนตัวละกันขวัญทำข่าวมาใช่ไหมคือขวัญไม่ได้รู้วงในอย่างจากซิโร่นะเราดูจากนอกล้วนๆเลยนะคือขวัญไม่เห็นด้วยกับการสื่อสารของเพื่อไทยหลังจากที่เห็นชัดว่าเขาปรับขวัญไม่เห็นด้วยกับตอนไหนหลังจากเกิดอะไรขึ้นคือเช่นแบบหลังผลการเลือกตั้งก็จะพูดกันเยอะว่าเอ๊ะทำไมแพ้ในแบบแอร์วอร์ใช่ไหมคะในโซเชียลมีเดียสู้ก้าวไกลไม่ได้ต่างๆนานาแล้วก็ยอมรับว่าเออการสื่อสารน้อยไปหรือแบบแม้กระทั่งเห็นแบบคำที่ออกมาจากคนในพรรคก็พยายามอธิบายว่าเออเราเน้นแบบสนามจริงในพื้นที่ก็เลยจะแบบใช่เขาจะบอกว่าเขาจะประชาชนมากกว่าเขาลืมไปว่ารอบนี้สสเขตก้าวไกลกับเพื่อไทยเท่ากันเท่ากันเลยร้อยสิบสองเพื่อไทยยังไม่อัปเดตเฟิร์มแวร์ตัวเองยังอยู่ในโลกที่ตัวเองได้สสเขตมากกว่าทุกพรรคอยู่เลยเดี๋ยวค่อยกลับมาด่าขอพูดแบบเข้าใจได้ไหมเดี๋ยวให้ฉันได้พูดแทนท่านนายกบ้างเดี๋ยวผมยกไฟยกไฟพี่นิดค่ะพยายามมากค่ะพี่นิดพี่นิดหนูทำเต็มที่แล้วพี่นิดศิโรจน์ก็คือที่ฉันจะบอกก็คือว่าพอเห็นว่าเขาก็ยอมรับโอเคเขาแพ้เรื่องการสื่อสารจริงยังไม่รวมเรื่องอื่นนะคะแล้วพอหลังจากนั้นเราก็เห็นความพยายามใช่ไหมเราเห็นทีมโฆษกที่แบบออกมาทำต่างๆนานาแต่จนถึงวันนี้ที่เราคุยกันส่วนตัวขวัญในฐานะประชาชนขวัญไม่เห็นว่ามันเวิร์ก
เพราะว่าขวัญดูจากความเป็นทางการนะเอาแค่2ประโยคจาก2คนคือนายกครั้งล่าสุดใช่ไหมคะสัปดาห์นี้ก่อนหน้านั้นคุณบลูคโฆษกทำไมถึงต้องมีประโยคโวหารพวกนี้แน่นอนคำพูดพวกนี้มันเป็นวรรคทองยังไงมันได้พื้นที่สื่อแต่คำถามคือพื้นที่สื่อที่คุณได้คุณใช้พื้นที่แบบนั้นทำอะไรทำไมคุณถึงอยากได้พื้นที่แบบนั้นส่วนตัวขวัญไม่ว่าขวัญจะเลือกไม่เลือกชอบไม่ชอบนายกนะขวัญไม่เห็นด้วยกับภาพลักษณ์ที่นายกได้ตั้งแต่เป็นนายกและจนถึงวันนี้ก็ยังคงไม่เห็นด้วยไม่ต้องมาถึงสนามแบบนี้นายกไปเล่นสนามอื่นสมมติเมื่อวานถ้าไม่มีวรรคนี้นะคะโอเคอาจจะไม่ได้พื้นที่ข่าวนะพี่พิสูจน์แต่อย่างน้อยมันจะกลับไปโฟกัสโอเคอาจจะแบบตอบตรงไม่ตรงคำถามนายกทำไมไปพูดเรื่องยิบย่อยไม่เห็นตอบที่โซ่วันเลทซื้อเวลาคือมันจะพาสังคมและประเทศถกไปทางนั้นสาระไม่ใช่เรื่องของวาทะกันและคือการที่นายกไม่ต้องเป็นคนพูดอันนี้อาจารย์มันมีคนพูดจำนวนมากมันมีองค์คาพยพเขาพูดได้เยอะอยู่แล้วมันมีคนพูดแทนค่ะแล้วรายการเศรษฐาอะไรพบประชาชนเศรษฐาอะไรเนี่ยเดือนละครั้งทีวันเสาร์เดือนละครั้งไม่เวิร์กเหรอออกมาแล้วครั้งนึงแล้วเขาคือว่าเป็นการสื่อสารส่วนตัวนะขวัญว่าไม่ว่านายกคนไหนสมัยไหนถ้ารูปโฉมรายการเป็นแบบนี้ไม่มีทางเวิร์คค่ะไม่มีใครบอกเขาเหรอเรื่องแบบนี้ต้องบอกกันด้วยหรอคะเราไม่ได้มีบทเรียนกันมาหรอคะทุกคนที่ทำแบบนี้เคยด่าคนอื่นที่ทำมาแล้วทั้งนั้นคุณเศรษฐาตอนก่อนเป็นนายกผมว่าคุณเศรษฐาก็เคยว่าพลเอกประยุทธ์โอ้โหลุงตู่ทำรายการแบบนี้ตัวเองสัมภาษณ์เอาลูกน้องมาสัมภาษณ์เจ้านายออกช่องคุณเศรษฐาก็ต้องรู้มันไม่เวิร์คก็มันไม่เวิร์กตั้งแต่ยุคโน้นแล้วมันไม่เคยเวิร์กในยุคไหนครับยุคถนอมประภาสแล้วเจ้านายสุดแรงมากลูกน้องก็สุดแรงคุณใช่ใครเป็นพิธีกรวิศนุเครืองามครับเดี๋ยวพักหน่อยจำได้ป่ะใช่ครับแจ้งเกิดแล้วที่รายการอะไรอ่ะสนทนาปัญหาบ้านเมืองอะไรสักอย่างแล้วก็ที่ผมรู้เพราะว่าผมอยู่ในเหตุการณ์ด้วยไงยังไงหรอคะก็เขาทำออกรายการช่วงนั้นอาจจะหลังละแต่ว่ามันมีรายการชื่ออะไรอ่ะวันอาทิตย์อ่ะแล้วทุกช่องบังคับไม่ต้องออกพวกนี้ยังไม่เกิดมั้งเงียบเลยคือฉันทำเหมือนว่ายังไม่เกิดไปเลยดีกว่าจำไม่ได้เนาะอันนี้พลาดเองพลาดสุดท้ายเอาวันนี้ค่ะยังไม่เกิดเล่าให้ฟังนะเสนันรัฐมนตรีเกษตรตอนนั้นเรื่องป่าเปิดนะจะทำไมป่าลั่นนั่นก็บอกว่าไปออกรายการนี่แหละแล้วทุกวันอาทิตย์สองทุ่มคนจะปิดทีวีคนดูละครไม่ดูไม่ดูอะไรเลยแต่ตอนนั้นไม่มีมือถือให้ดูเลยนะใช่ใช่คนยังปิดเลยยุคนั้นเขาปิดเบื่อมากไปฟังวิทยุไปเดินเที่ยวไปกันเดี๋ยวกลับมาหลังสามทุ่มแล้วก็กลับมาเปิดทีวีใหม่ปรากฏว่าก็ในจำไม่ได้ใครชงได้ซ้ำไปชงใหญ่เลยนะท่านภูมิใจผลงานท่านไม่ออกมาทุกคนก็ด่ากันเขาพุ่งชงเฉียงเลยนะสื่อหนังสือพิมพ์ตอนนั้นหนังสือพิมพ์กาวิจารเนี่ยอาทิตย์ต่อมามีคนโทรมาหาผมเฮ้ยสุริชัยเพื่อนกันคนนี้บอกก็ได้ชื่อคุณปีมาลากุลรุ่นใหญ่พี่ชายก็เป็นผอ.ช่อง5ตอนนั้นแป้งมาลากุลได้ทันเกิดไม่ทันนะครับแต่ศึกษาไม่ทันแต่รอบสามเฮ้ยสุริชัยเมื่อกี้เขาเพิ่งประชุมว่ะเขาเชิญไอ้เข้ามาร่วมประชุมที่ทบ5ตอนนั้นบอกว่าเมื่ออาทิตย์เจ๊งเลยด่ากันทั้งเมืองเลยบอกว่าเนี่ยชงกันอย่างนี้เนี่ยอะไรงานไม่เกี่ยวอะไรกับกูเลยไม่ใช่ประชุมมาแล้วเขาอยากให้ยูอ่ะมาสัมภาษณ์ที่ไต้หวันอีกครั้งหนึ่งโอ้เบยบ้าเป็นไปไม่ได้เขาจะยอมให้เราสัมภาษณ์เหรอเมื่อกี้กูก็ถามอย่างนี้แหละเขาก็บอกถ้าอยากให้คนเชื่อถือนะฮะต้องมีคนนักข่าวเนี่ยมาถามอีกอย่าพูดไปเล่นหน้าปีแม่นะเสียทั้งเสียหนักเสียทั้งกูใช่ไหมก็ไม่มันกลับไปบอกที่ประชุมอ่ะเพราะออกไปจากที่ประชุมนะฮะก็กลับไปก็โทรกลับไปบอกให้เขาโอเคโอเคอะไรเสนาธิเนี่ยเหรอไม่ใช่เสนาธิผมนั่งประชุมเรื่องมั้งทีมงานเนี่ยทีมงานสื่อสารนี่แหละครับเขาบอกโอเคตามที่อยู่ว่าไม่ว่าอะไรถามอะไรก็ได้นะไม่มีนะเตรียมนะก็เนี่ยเขายอมแล้วเฮ้ยแต่ถ้าอย่างนั้นนะเทปใช่ไหมบอกเทปไม่ต้องสดสิโอ้โหใช่เพราะที่หนึ่งต้องสดใช่บอกเทปประหนึ่งสดได้ไหมวะโอ้โหแปลว่าอะไรแปลว่าไม่มีการตัดต่อนะเว้ยแล้วที่สำคัญต้องให้นักข่าวมานั่งฟังด้วยนะตอนเทปอ่ะมันจะได้จดเป็นพยานเขายอมหมดผมบอกไม่มีคำถามนะล่วงหน้านะไม่มีไปถึงเซนนันก็นักการเมืองสบายๆขอบคุณมากที่มาเงี้ยก็แต่งหน้าอยู่ในห้อง
ก็มาแต่งหน้าเสนาหน้าอยู่ผมนั่งอย่างนี้มีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเดินมาเอาหนึ่งเอาเอกสารปืนเดี๋ยวช่วยถามคำถามชุดนี้มีสักทีพอสักทีมายืนให้แล้วก็ยังไงคะคุณชายก็เปิดดูแล้วเปิดดูเองนะมันถามตอบถามตอบผมก็พลิกกลับเขายิ้มยิ้มผมมันจะใกล้อาเทพแล้วน่ะถ้าผมวุ่นวายเดินออกมันก็จะเสียเสร็จใช่ใช่แล้วงานที่ผมก็จะจริงเรื่องใหญ่โตเกินไปผมก็ยิ้มยิ้มแล้วผมก็พออาเทพนักข่าวเป็นพระยามบุตรครับผมก็ถามกันถามได้เมื่อคืนนี้ท่านนอนหลับเหรอครับคนด่าท่านทั้งเมืองเป็นยังไงล่ะคะนี่แหละสุทธิชัยไม่ก็ไหนๆเนี่ยเขาต้องการนักข่าวมาถามอีกเส้นนั้นก็นิ่งช็อกไปสักพักใครก็ว่าไอ้ห่านยังไงวะเนี่ยที่ตกลงกันเนี่ยมันไม่อย่างนี้ด้วยแต่ก็เป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่เขาพยายามให้นักข่าวมาถามจริงๆยกตัวฉะนั้นถึงบอกว่าท่านนายกจะให้มีคนเชื่อเนี่ยต้องเอานักข่าวนี่แหละใช่ไหมแล้วจริงๆเอาบก.สื่อเนี่ยสองคนนี้ไปนะตั้งคำถามเลยถามนายกเลยใช่ไหมเลขคนเป็นใครที่จะสมมติเป็นสามคนถามนายกคนเดียวอ่ะก็อยากได้ไหมได้ไหมผมก็เรารู้ผมยิ่งเรียกผมเอ่ยได้ไหมเนี่ยเอ่ยอย่างเดี๋ยววงแตกเดี๋ยวสิรอดไหมเดี๋ยวจะลำบากเดี๋ยวจะลำบากอะไรยังไม่ถึงเรื่องอะไรเลยทีนี้ถ้าสมมติจะให้สื่อสารได้เนี่ยนะก็คือต้องรายการต้องเป็นอย่างนี้ใช่ใช่รายการแล้วก็ไม่ใช่รายการโดยบังคับเนี่ยไม่เหมือนกับอดีตเลยนะเอ็นบีทีออกช่อง5ออกช่อง9ออกถูกบังคับอ่ะใช่ป่ะใช่เฮ้ยอย่างนี้มันก็เท่ากับบังคับเขาดิเขาไม่ได้บังคับอ่ะก็เรื่องรายการเฉพาะกิจแล้วอีกอย่างที่เคยอยู่ช่องเก่าก็รู้ดีถามผมสิครับถามผมสิครับครับผมรู้หลายเรื่องเลยอะครับช่องเก่าก็โดนเหมือนกันใช่ไหมพี่ก็ไม่ต้องร่วมมือกันทำอะต้องร่วมมือกันทำได้ไหมจังได้ไม่ตกความเห็นด้วยว่าคือจริงๆแล้วพอมันมีบทเรียนใช่ไหมคะจริงไม่ต้องย้อนไปไกลก็ได้พิสูจน์คือเอาแค่ในช่วง 8-9 ปีของพลเอกประยุทธ์อ่ะแต่ก็ก็มันนั่นคือข้อเรียนรู้ที่ชัดผลเลยค่อนข้างผิดหวังที่ณวันนี้เราเห็นคุณเศรษฐามันไม่เหมือนกันซะทีเดียวแต่ว่ามันก็ใกล้กันมากนะคะว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่ามีวิธีคิดที่ต่างหรือมีบทสรุปจาก 8-9 ปีที่ผ่านมาทำไมยังเลือกวิธีที่ใกล้หรือแหมบางคนอาจจะบอกว่าเหมือนกันซะด้วยซ้ำใช่ไหมคือส่วนตัวของก็เลยพูดกันเปล่าขวัญไม่ค่อยเห็นด้วยกับเวนี้ของนายกก่อนนะแต่ทีนี้ถ้าสมมติทีมเขาจะมองว่าแต่ละชั้นของการสื่อสารมันจะเล่นสนามไหนใครทำหน้าที่อะไรเป็นอีกเรื่องแต่นายกขวัญไม่เห็นด้วยเลยคือไม่มีความจำเป็นต้องใช้เขาเพราะว่านายกมีอีกเรื่องนึงที่หนักอยู่แล้วนะคะโอเคจริงมีหลายเรื่องนะแต่อีกเรื่องนึงที่หนักอยู่แล้วก็คือว่าการทำยังไงให้เห็นภาวะผู้นำทางที่คนไม่มีทางเชื่ออีกต่อไปแล้วว่านายกไม่ต้องตามคุณทักษิณอ่ะนี่มันเป็นเรื่องที่ยากสำหรับนายกอยู่แล้วแล้วเอาง่ายๆเลยนะคือถ้าสมมติคนคิดว่าไอ้อย่างขวัญเป็นตัวอย่างคนนึงก็ได้ขวัญไม่คิดว่าประโยคนี้มาจากตัวนายกหรือบุคลิกหรือนิสัยของเขาเองแล้วถ้าเรายังรู้สึกว่าโหแม้กระทั่งถูกวางบทมาให้ยังพูดซึ่งมันเป็นเรื่องเล็กมากนะคะมันสามารถตัดใจได้ว่าจะพูดออกจากปากตัวเองหรือไม่อ่ะถ้าคนเชื่อว่าแบบมันเป็นบทที่แบบพูดอ่ะแล้วเรื่องอื่นจะเชื่ออะไรนายกนายกเป็นตัวของตัวเองไม่ต้องฟังใครไม่ต้องถามใครอ่ะนี่เรื่องเล็กมากนะและนี่มันเป็นภาพลักษณ์ของนายกที่แบบต่อให้คุณไม่เลือกคุณเศรษฐาไม่เลือกเพื่อไทยอ่ะแต่เรากำลังใช้งานเขาทำงานเราอยู่นะเราอยากมีนายกสภาพแบบนี้หรออันนี้พูดแบบซีเรียสเลยนะใช่ไหมคือคุณชอบไม่ชอบไม่เกี่ยวแต่เราคงไม่อยากมีนายกในประเทศเราที่อยู่ในแบบการตั้งคำถามจากสังคมแบบนี้เป็นตัวของตัวเองไหมนำได้จริงไหมต้องฟังใครไหมบทพูดก็มีคนคิดให้หรอแกเป็นอย่างนี้จริงหรอแสดงว่าก่อนหน้านี้แกไม่ได้คิดอย่างนั้นที่แกเขียนใน Twitter สิแกไม่ได้คิดอย่างนั้นตอนที่แกสัมภาษณ์สิตัวจริงของแกคือคนไหนกันแน่คือเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องเล็กแต่พอมันบั่นทอนแล้วเรื่องที่จะบั่นทอนตัวเองนะแบบนี้คือมันซอกร่อนตัวเองอ่ะทำไมเขาจะต้องมาเจอแบบกับสนามพวกนี้อ่ะคือเรื่องมันไม่เป็นทางการก็จริงนะพี่วิสุทธ์แต่ว่าในขวัญสัมภาษณ์คนเยอะใช่ไหมคะขวัญคิดว่าเพียงแค่เราสงสัยว่านี่คือตัวเขาหรือไม่ทำไมเขาถึงตัดสินใจใช้ประโยคพวกนี้มันมีผลกับการเชื่อหรือไม่เชื่อต่อไปของคำพูดเขานะถูกต้องคนเลยแบบขวัญเสียดายคือปัญหาใหญ่ว่าถ้าคุณเศรษฐาตัดสินใจมาเป็นนายกครั้งนี้เนี่ยเพื่อผลงานจริงๆเอาละคุณทักษิณว่าอะไรมาก็ประนีประนอมได้บางจุดแต่ถึงท้ายที่สุดฉันต้องเป็นคนทำนะสมมตินะเขาก็จะไม่มาในรูปนี้ออกไปตอบกระทู้เขาก็จะเอาเนื้อมาเลยเอาว่าถ้าไว้ให้โคศกพูดไปให้พวกคนที่องคาพยพพูดไป
แต่มาเลยฉันมาเลยฉันวิเคราะห์เศรษฐกิจ5ข้อที่แกพูดนะแต่ก็ไม่มีทางออกไงแกวิเคราะห์เหมือนกันนักวิชาการวิเคราะห์ไงว่าตอนแต่แกไม่มีโซลูชันไม่มีไงแล้วถ้าแกไปนั่งคิดของแกโซลูชัน1 2 3 4ผมทำไม่ได้ไม่ได้อีกเรื่องแต่ผมรู้ว่าทางออกมัน1 2 3ปัญหาที่เจอเป็น1 2 3แล้วก็ถ้าไม่ได้เอ้ยผมไปนะถ้าแกขู่อย่างนั้นนะทักษิณก็ต้องกลัวอ้าวองค์เองพร้อมไหมล่ะไม่พร้อมจะโยนต่อไปให้พรรคร่วมไหมล่ะเป็นนายกไม่ได้ให้ก้าวไกลก็รออยู่นะฉะนั้นจริงๆอำนาจต่อรองของคุณเศรษฐามีนะถ้าแกจะทำงานเพื่อสาระจริงๆแล้วอันตรายที่สุดคือว่าแกตอนนี้เชื่อจริงๆแล้วว่าทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเรื่องเนื้อหาสาระแกปัญหาการสื่อสารพอแกเชื่ออย่างนั้นแกก็จะบอกว่ากูทำดีที่สุดแล้วปัญหาอยู่ที่ทีมสื่อสาร มันก็จะแก้ปัญหาอีกทางหนึ่งก็จะไปคิดรูปแบบกันเลยว่าถ้ากรรมเอ่ยปะถ้าเอ่ยโซเชียลมีเดียใครดูแลอยู่ใครแก้ข่าวฉะนั้นเราจะเห็นโฆษกเนี่ยรัฐบาลเนี่ยออกคลิปวิดีโอถี่มากเขียนตลอดเวลาโต้ทุกอย่างโต้ทุกคนแล้วภาษาของโฆษกนี่ดุเดือดมากนะโฆษกที่ชื่อว่าชัยเหรอเออแกปกติโฆษกรัฐบาลจะไม่ทำอย่างนี้ที่จะไปแลกหมัดกันกับทุกคนใช่ใช่ก็ส่วนรัฐบาลจะให้ข้อมูลให้ข้อมูลให้ข้อมูลที่คุณศิริวัฒน์พูดเมื่อคืนนี้นะความจริงข้อมูลเป็นอย่างนี้นะครับช่วยพิจารณาหน่อยนะครับแล้วเราก็จะเข้าใจไหมโฆษกเราจะไม่ทะเลาะกับโฆษกเพราะโฆษกเขาอยู่เป็นหนังเป็นสิ่งที่ต้องรับอยู่ข้างหน้าให้ข้อมูลติดต่อคุณศิริวัฒน์มีอะไรสงสัยโทรมาหาผมนะครับต่างๆอย่างนั้นมันจะเวิร์กกว่าแต่นี่ไม่นี่เป็นภาษาจีนการทูตจีนช่วงหลังเขาเรียก Wolf Diplomacy คือพวกหมาป่าการทูตแบบหมาป่าส่งโฆษกซัดอเมริกันทุกเรื่องอเมริกันว่าอะไรมาซัดตึ๊บๆนี่สไตล์นี้เลยแล้วพังใช่คือเขาไม่เข้าใจว่าการสื่อสารแบบนี้ทุกวันเนี่ยมันคือการสร้างศัตรูกับรัฐบาลสร้างศัตรูให้รัฐบาลยิ่งถ้าองค์การพิพากษารัฐบาลเนี่ยเปิดศึกกับคนไปทั่วเนี่ยต่อให้คุณจะชนะในสงครามโวหารเนี่ยแต่ทุกครั้งที่คุณรู้สึกคุณชนะเนี่ยคุณสร้างศัตรูใหม่เพิ่มขึ้นทุกวันนะผมว่าถ้าผมเป็นพรรคเพื่อไทยหรือคนที่อยู่คุณเศรษฐาวันนี้ผมจะไปมองข้างหลังว่าวันนี้ในสังคมไทยเนี่ยคนกลุ่มที่ถือว่าเป็นผู้นำทางความคิดในสังคมนะครับหรือคนที่เป็นคนที่พูดอะไรแล้วสังคมฟังเนี่ยตอนนี้อยู่ข้างรัฐบาลมีอยู่กี่คนผมเป็นห่วงแทนรัฐบาลว่าตอนนี้มันจะไม่มีแล้วรัฐบาลไหนนะครับที่เข้าสู่การที่ไม่มีคนที่เป็นผู้นำทางความคิดในสังคมอยู่ข้างหลังนี่อันตรายเพราะแปลว่าเวลารัฐบาลทำอะไรเนี่ยมันจะไม่มีใครอธิบายรัฐบาลนอกจาก IO นะครับนอกจากองค์การพยพแบบที่นายกพอใจใช่ซึ่งมันจะเป็นการอธิบายใช่ฮะในความหมายที่ว่าเนื้อหาจริงๆเป็นอย่างนี้ใช่เขาจะอธิบายในแบบที่มีแต่พวกเดียวกันฟังแต่เขาไม่สามารถอธิบายแบบที่คนอื่นซึ่งไม่ใช่พวกเดียวกันฟังได้แต่ที่บอก IO ตรงมีจริงใช่ไหมที่บอกนอกจากจริงอยู่แล้วครับก็เหรอผมไม่ค่อยเชื่อจริงนะทำยังไงก็ทำยังไงโอ้โหใส่หน้าดูเราก็มาแบวเลยอันนี้เราก็ใส่แบวสุดพฤติกรรมเช่นไรที่เรียกว่าโอแต่ทีนี้ผมว่าประเด็นของจอมขวัญได้ดีคือทั้งหมดเนี่ยมันปัญหามันไม่ได้อยู่ที่การสื่อสารนะแต่ปัญหาอยู่ที่การมีความล้มเหลวด้านผลงานมันโอเวอร์สื่อสารนะมันโอเวอร์สื่อสารมันตั้งใจสื่อสารมากเกินไปใช่เจาะจงเลยว่าวันนี้ศิโรเขียนอะไรวันนี้จอมขวัญพูดอะไรวันนี้ใครด่าอะไรซัดๆๆๆแล้วก็นั่นคือผลงานไงเพื่อจะให้นายกได้ดูหรือว่าคนใหญ่คนโตได้ดูใช่ผมทำนั้นเนี่ยผมซัดเต็มที่เลยพวกนี้ใช่แล้วก็ผู้ใหญ่ก็แฮปปี้เอ้ยมีคนซัดแทนแล้วเว้ยแต่ลืมไปว่าท้ายที่สุดมันคือการไปสู้รบกันในสนามรบแทนที่จะหาจุดนิ่งที่จะทำสร้างสันติภาพใช่คือผมว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่รัฐบาลลืมนะครับแล้วผมว่าอาการรัฐบาลชุดนี้เยอะกว่าพลเอกประยุทธ์คือว่าลืมไปว่าในสุดแล้วเนี่ยสังคมมันต้องการการคุยด้วยเหตุผลนะแล้วแม้กระทั่งคนที่เห็นต่างกับรัฐบาลเนี่ยเขาก็อยากคุยกับรัฐบาลด้วยเหตุผลเช่นคนที่รู้สึกว่ารัฐบาลบริหารผลงานไม่ดีเรื่องเศรษฐกิจต่างๆเขาก็อยากรู้ว่าทำไมรัฐบาลผลงานไม่ออกเช่นผมก็จะให้คุณเศรษฐาเองเนี่ยก็มีทีมที่ปรึกษาคุณเศรษฐาไอ้ทีมบอสตันซึ่งก็พยายามจะบอกกับโลกว่าคุณเศรษฐาเนี่ยแก้ปัญหาต่างๆแต่ว่าติดขัดเรื่องนั้นเรื่องนี้เราอยากได้ยินคำอธิบายที่คุณเศรษฐารัฐบาลเชื่อว่าคนไทยเนี่ยมีสติปัญญาและมีเหตุผลแต่ตอนนี้ในการสื่อสารบนเหตุและผลมันไม่มีรัฐบาลกลายเป็นเหมือนกับพฤติกรรมของคนเสพสื่อออนไลน์มากแล้วคิดว่าการประสบความสำเร็จในการสื่อสารคือการตะโกนดังๆการกรีดร้องแรงๆคือเขามองให้ความสำคัญกับ
กับพวกนี้มากเกินไปคือรัฐบาลทำแต่รายการพวกนี้มากเกินไปพวกนี้ได้หรอนี้ได้หรอคือรัฐบาลทำเหมือนสมมติผมเป็นคนเล่นโซเชียลที่แบบรู้สึกว่าความสำเร็จในการเล่นโซเชียลคือตะโกนด่าดังๆกรีดร้องแรงๆแล้วให้คนหันมาฟังกูให้มากสุดวันนี้รัฐบาลคิดเรื่องการสื่อสารแบบนี้ซึ่งมันไม่ใช่การสื่อสารมันคือการทำให้คนเห็นด้วยกับรัฐบาลไม่ใช่ด้วยการแข่งกันด่าคนอื่นตอนนี้วิธีสื่อสารทั้งหมดทั้งองค์คาพยพเลยนะครับมันคือการด่าคนอื่นแล้วคุณเศรษฐาก็เอาวิธีนี้ไปพูดในสภาไม่ได้คุณเศรษฐาเป็นนายกของทุกคนคุณด่าประชาชนไม่ได้แม้แต่คนเดียวต่อให้เขาจะไม่ชอบคุณแค่ไหนนายกต้องจำไว้ด้วยว่าคุณด่าประชาชนไม่ได้แม้แต่คนเดียวเพราะเขาเสียภาษีคุณนั่งอยู่ในทำเนียบวันนี้นายกเสียความคิดแบบนี้ไปแล้วเหตุผลนี่คือสิ่งที่รัฐบาลไม่ยอมเปลี่ยนทันไหมเปลี่ยนทันไหมสมมติเรียกกลับทันไหมผมว่าไม่ทันทำไมฉันว่าทันนี่ทันนี่ท่านนายกเจอจอมขวัญเนี่ยไหนๆก็พลาดไปแล้วบอกจอมขวัญแนะนำหน่อยหน่อยนะจอมขวัญแนะนำหน่อยว่าไม่ต้องรอเรื่องขวัญไปช่อง11จะไปเมื่อไหร่เริ่มเมื่อไหร่รายการได้ทันทีทันทีเมื่อกี้ไม่ตอบดีนะได้แล้ว BBC อ่ะสร้าง BBC ขึ้นมาหน่อยจะไปช่วยสร้าง BBC เอา ABC ก่อนได้ไหมคะ ABC จะไปให้ถึง XYZ เลยค่ะใครคุณสุทธิชัยพี่วิสุทธ์ถามจริงใครจะมาจ้างจอมขวัญเอาจริงรัฐบาลไหนจะมาจ้างจอมขวัญก็ทำเนี่ยซอฟต์พาวเวอร์มันซอฟต์ๆหน่อยจัดรายการแบบซอฟต์ๆนะสมมติจะนายกถามจอมขวัญผมขอปรึกษาส่วนตัวหน่อยอย่าบอกใครปิดห้องคุยกันถ้าผมจะให้สิโรจน์เข้าเลิกด่าผมเนี่ยผมควรจะทำยังไงเธอจะบอกว่าไงเธอจะบอกว่ายังไงคือให้จินตนาการโดยที่ไม่ต้องเกรงใจสิโรจน์ด้วยนะไม่ได้อยู่ในสายตาค่ะไม่คือให้จินตนาการสิ่งที่มันไม่มีวันเกิดขึ้นนางสุริชัยคุณเศรษฐาไม่เคยให้สัมภาษณ์จอมขวัญ นะคะแกจะมาถามความเห็นอะไรขวัญ นะเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจไม่ได้พยายามจะไม่ตอบนะอ๋อแต่อย่างแรกใช่ไหมอย่างแรกถ้าสมมติคุณเศรษฐาแบบเกิดจะอยากจะฟังขึ้นมาครับคุณเศรษฐาต้องแยกตัวเองออกมาจากสงครามข่าวสารในโซเชียลมีเดียคืออันนี้ง่ายมากเลยแล้วจากนั้นจะรู้เวแล้วค่ะคือพอมันแบ่งเลเยอร์กันชัดออกมาแยกสนามกันเล่นคือไม่ใช่แกปล่อยทิ้งทีมโคโซปล่อยทิ้งพรรคเพื่อไทยปล่อยทิ้งทีมงานแกคือมันมีสนามของใครของมันไม่ได้แปลว่าแบบทุกคนจะต้องเล่นทุกสนามเอาง่ายๆเลยพี่วิสุทธ์คุณสุริชัยเราเป็นนักข่าวเรายังมีโต๊ะข่าวที่เราสังกัดเลยนะคะคือโอเคถ้าสมมติเราอ่านข่าวสมมติเราอ่านข่าวเราก็จะต้องอ่านทุกข่าวแต่ถ้านึกถึงกระบวนการเราไม่สามารถลงลึกได้ทุกข่าวสำหรับคนอ่านคนเล่าข่าวใช่ไหมคะมันจะเป็นทักษะอีกแบบนึงใช่ไหมคุณอาจจะอ่านข่าวทุกอย่างเลยตั้งแต่บันเทิงถึงการเมืองเลยแต่สุดท้ายแล้วคุณจะเป็นผู้เล่นแบบนึงแต่ถ้าสมมติคุณสังกัดโต๊ะข่าวเมื่อคุณได้พูดเนื้อหาที่ตัวคุณเองถนัดแล้ว มันจะค่อยๆเปลี่ยนวิธีการมันก็จะลงลึกขึ้นใช่ไหมมันจะไม่ใช่แบบระนาบอย่างนี้นะมันจะค่อยๆลงลึกขึ้นตอนแรกคุณอ่านพอคุณต้องวิเคราะห์มันก็จะเป็นอีกเลเยอร์นึงขวัญคิดว่าคุณเศรษฐาต้องรู้ว่าแม้กระทั่งงานที่แกเป็น CEO อ่ะคุณเศรษฐาลงไปทำทุกอย่างจริงเหรอที่สิริสมัยนั้นอ่ะไม่ก็มีทีมผมก็เจอใช่เพราะฉะนั้นคือทำไมคุณเศรษฐามาเล่นทุกสนามอ่ะก็เพราะว่าแรงกดดันเยอะเสียงวิจารณ์ผมว่าโซเชียลมีเดียที่วิจารณ์แกก็มีผลต่อแกแล้วพอแกเจอสึกหนักเช่นดิจิทัลวอลเล็ตเจอนักวิชาการเป็นกลุ่มเป็นก้อนอย่างเงี้ยออกมาไปไม่เป็นไม่มาเชียร์เลยเว้ยไม่แต่ถล่มไม่มีใครดันหลังเนาะไม่มีไม่มีใครดันหลังคือทีมที่บอกว่าทำถูกแล้วเนี่ยค่อยๆหายไปทีละคนแต่ทีมฝั่งเนี่ยเขามีอาชีพเขาก็ทำปกติว่างๆเขาก็เขียนคอมเมนต์มาเขาไปเจอคุยกันเขาก็บอกสถานการณ์ร่วมก็เขียนมาแต่ละอันเนี่ยมีเหตุและผลเขาซึ่งปกติถ้าเราเป็นนายกเราจะชวนเข้ามาคุยนะแล้วชวนเข้ามาคุยแล้วก็ชวนไอ้ฝั่งเรามาให้กินกาแฟกันหน่อยไม่ต้องเป็นข่าวด้วยนะเว้ยไม่ต้องเอานักข่าวมาไม่ต้องอะไรนะเว้ยใช่นะแล้วก็ไอ้คุยกันบอกผมอยากฟังจริงๆอ่ะที่พิจารณ์เนี่ยแล้วก็แต่ทีมผมเห็นอย่างนี้นะแล้วมองยังไงฉะนั้นจะไม่ทะเลาะกับแบงค์ชาติเลยใช่ไม่มีการจะไม่ต้องทะเลาะแบงค์ชาติเลยแบงค์ชาติเนี่ยเป็นลูกทีมของรัฐบาลถูกแล้วถ้ามีการสื่อสารกริ้งกลางกันเนี่ยแบงค์ชาติเขาก็จะมาทั้งทีมเลยก็จะมาพรีเซนต์ให้ดูเลยแล้วถ้านายกยังเป็นนายกแบบเป็นเศรษฐาตอนเป็นเอกชนก็จะ appreciate เฮ้ยวิเคราะห์ซีนารีโออย่างนี้2 3 4เฮ้ยแล้วเวียดนามจะทำไงวะอินโดนีเซียก็ทำไงวะเรื่องเนี้ยเหมือนกับเราทำอสังหาริมทรัพย์เราเป็นแสนสิริเราก็ต้องรู้ว่าไอแลนด์แอนด์เฮาส์ทำยังไงเราก็ต้องรู้ว่าไอเจ้านี้ที่โปรโมทเป็นบ้านเป็นหลังเลยเนี่ยในราคา3ล้านกับ20ล้านมันทำโปรโมทยังไงเราก็ต้องมาศึกษาแล้วก็ไอ้ทีมงานของเราที่บอกว่าอย่าไปสนใจมันไอ้พวกนี้แม่แย่แม่มันแข่งขันกับเรามันใช้ราคาตัดอย่างเดียวแล้วอีกทีนึงบอกเฮ้ยไม่เราไม่สนใจไม่ได้นะเพราะว่าตลาดเดียวกันนะโอเคงั้นเราต้องฟัง
แต่ว่าพอเราเข้ามาในการเมืองเนี่ยไอ้แรงกดดันที่มันต้องมีผลงานไอ้ทีมนี้ก็มาไอ้ข้างบนก็มาลอนดอนก็ต่อสายมาตรงลอนดอนใช่ไหมลอนลอนดอนจนสองล่าก็ต่อมาลอนดอนนี่ไงเอ้ยคนนั้นแหละที่ชอบโทรหาคนเนี่ยพี่ช่วยเบาๆหน่อยเดี๋ยวพี่ช่วยเบาๆหน่อยข้างบนไอ้ยาไอ้ยาดูฉันอยากคุยรู้เรื่องฉันอยากคุยรู้เรื่องขวัญเห็นสองเส้นแต่ว่าขวัญอาจจะผิดนะขวัญมองอย่างคนที่แบบทำงานแบบนี้นะคะขวัญเห็นสองเส้นที่มันแบบเป็นจุดเปลี่ยนของคุณเศรษฐามากๆเส้นแรกคือเมื่อแพ้เมื่อแพ้เสียเซลไม่เคยแพ้คือใช่คืออาจจะไม่ใช่แค่คุณเศรษฐาคนเดียวหรอกคุณเศรษฐาจะไม่ได้รู้สึกเรื่องนี้ลึกซึ้งเท่ากับเพื่อไทยหรือสสเขตของเพื่อไทยใช่ไหมหรือแม้กระทั่งคนนั้นหรือแม้กระทั่งคุณคนที่เป็นคนเคาะแผนทุกอย่างแล้วทุกคนเชื่อว่าเมื่อนายเคาะมาสเตอร์แพลนเนี่ยเราชนะเวลาเราพูดถึงนายเนี่ยนายมีกี่คนนายใหญ่มีคนเดียวสมมติเป็นนายน้อยนายน้อยนายใหญ่นี่เธอเจ้าพ่อตัวย่อเหรอคือจะบอกว่าคือเส้นแรกผมรู้สึกว่าการแพ้เลือกตั้งคือมันเสียศูนย์ต่อให้ขวัญไม่ต้องแบบอยู่ในการเมืองมาเท่าทั้งสามท่านนะถึงที่ได้ที่สองเนี่ยนะใช่ขวัญว่าเสียศูนย์โอเคอันนั้นเป็นจุดแรกจุดที่สองคือเมื่อต้องข้ามขั้วต่อให้รู้อยู่แล้วต่อให้รู้อยู่แล้วไม่ใช่รู้วันนั้นว่าโอ้โหสถานการณ์บีบแล้วก็ข้ามขั้วตั้งรัฐบาลต่อให้รู้อยู่แล้วแต่เมื่อมันข้ามผลที่ประเมินเอาไว้ว่าอาจจะโดนวิพากษ์วิจารณ์เลเทเนี่ยมันอาจจะมากกว่าขวัญว่า2เส้นเนี้ยทำให้การตีโจทย์การสื่อสารขวัญอาจจะผิดนะขวัญคิดจากคนนอกตีโจทย์การสื่อสารสำหรับขวัญขวัญเรียกว่าตีโจทย์ผิดผมว่ามีปัญหาหนึ่งด้วยที่ผมเริ่มรู้สึกก็คือว่าวันนี้คุณเศรษฐากำลังมองว่าประเทศไทยมันมีปัญหาเหมือนสมัยคุณทักษิณเจอเช่นใครที่วิจารณ์รัฐบาลเนี่ยเป็นพวกซึ่งเชื่อมโยงกับกลุ่มอำนาจเก่าใครที่วิจารณ์รัฐบาลเนี่ยเป็นสลิมเป็นกลุ่มนู้นเป็นกลุ่มนี้แล้วก็ทำให้การตอบโต้เนี่ยมันเป็นการตอบโต้เหมือนกับว่าโลกเนี้ยประเทศนี้มันยังมีกลุ่มอำนาจเก่ามีกลุ่มที่เรียกว่าสลิมชักใหญ่อยู่เบื้องหลังที่หาเรื่องโจมตีรัฐบาลแล้วก็เลยไม่สามารถฟังใครในประเทศนี้ได้เลยวันนี้รัฐบาลเข้าสู่โหมดของการเป็นรัฐบาลที่อันตรายนะครับคือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมองว่าทุกคนที่วิจารณ์เนี่ยเขาเป็นศัตรูคุณเนี่ยคุณจะไม่ฟังใครที่ผมเนี่ยอยากจะแนะนำคุณเศรษฐาว่าในเวลาที่คุณเศรษฐากำลังคิดแบบนายคนนั้นนะครับว่าทุกคนมันเป็นศัตรูกับเรามันมีเครือข่ายเชื่อมโยงพร้อมจะโค่นล้มเราอำนาจเก่าต่อต้านเว็บต่างๆนานาเนี่ยไปอ่านโซคราติสไปอ่านโซคราติสโซคราติสเนี่ยเป็นนักปรัชญาการเมืองที่เขาบอกว่าสังคมการเมืองหรือรัฐเนี่ยจะอยู่ได้เนี่ยนะครับต้องคิดว่ารัฐหรือสังคมการเมืองเนี่ยเหมือนลาลาเนี่ยจะมีตัวเลือดตัวไรเลือดหรือไรเนี่ยคนจะรำคาญแต่เลือดหรือไรเนี่ยคือตัวที่จะกัดแล้วทำให้ลาเนี่ยไม่ตายแล้วมีชีวิตชีวาต่อไปเพราะฉะนั้นคุณเศรษฐาต้องไปศึกษาโซคราติสตั้งให้เขาเป็นรองนายกฝ่ายเสียงวิจารณ์เนี่ยคือสิ่งที่จะทำให้รัฐบาลคิดคำตอบที่ดีเพื่อทำความเข้าใจกับประชาชนการวิจารณ์ประชาชนเนี่ยคือพรนะครับว่าคุณเจอคำวิจารณ์หนักๆเนี่ยคุณจะสร้างเหตุผลที่ดีให้คนเชื่อได้ยังไงไม่ใช่แข่งกันปากจัดวันนี้รัฐบาลกลายเป็นแข่งกันปากจัดซึ่งมันไม่ใช่เขายิ่งแรงยิ่งเก่งนายกอย่าเป็นคนแข่งปากแจ๋วไม่จำเป็นสร้างพลังงานของเหตุและผลแล้วเชื่อว่าสังคมประเทศไทยเนี่ยอยู่ด้วยเหตุผลอย่าแข่งปากแจ๋วอย่าแข่งปากจัดแล้วอย่าแข่งวัฒกรรมอย่าทำให้สภาเป็นสงครามน้ำลายทั้งหมดเนี่ยนะคุณต้องโทษก้าวไกลถ้าไม่มีพรรคก้าวไกลเนี่ยไม่มีแรงกดดันอะไรถ้าบ้าบอคอแต่วันนี้ไม่มีหรอกใช่ไหมตั้งแต่อนาคตใหม่แล้วค่ะก็ไม่รู้จะเกิดขึ้นมาทำไมคะถ้าปัญหาถ้าไม่เกิดขึ้นมาบ้านเมืองก็ไม่เป็นอย่างนี้หรอกค่ะคุณสุริชัยจับประเด็นเก่งมากเลยค่ะที่พยายามหาว่าใครผิดใครถูกไงจากคนผิดนี่ถูกมากกว่าคนถูกแน่นอนสำหรับสายตาของรัฐบาลขนาดนี้เนี่ยแต่อันนึงที่ตั้งข้อสังเกตครับยุคคุณอนันต์ที่คุณเอ่ยคุณอนันต์ปากจัดกว่านะแต่ว่าคุณอนันต์แต่คุณอนันต์ไม่ได้มองคนเห็นต่างเป็นศัตรูคุณอนันต์ทำอย่างนี้ซึ่งคุณเศรษฐาผมยังไม่เห็นทำเลยแล้วความจริงคุณเศรษฐาบอกเคยไปปรึกษาคุณอนันต์แต่คุณอนันต์มาปั๊บเนี่ยแกไม่รู้จักใครเท่าไหร่ไงแกอยู่ธุรกิจแต่แล้วก็อยู่เมืองนอกเป็นทูตไงแกไม่รู้ซ้ำว่ายศปันเอกต่างกับพันโทยังไงนะตอนที่จะตั้งนายทหารเนี่ยแกก็ไม่รู้เรื่องแกก็ไปถามนักข่าววันนั้นเฮ้ยคนนี้ใครวะทหารก็แนะนำมาเว้ยให้มึงมาช่วยเช็คให้หน่อยว่าให้นักข่าวเช็คให้ด้วยนะว่าเชื่อได้ไหมว่าทหารก็อยากได้คนนี้แต่เฮ้ยช่วยดูประวัติเขาหน่อยอะไรอย่างนี้คุณสุชัยเดี๋ยวก่อนค่ะก่อนไปประโยคต่อไปเมาคุณอนันต์ต่อดีกว่าค่ะกำลังบอกว่ากำลังจุติดคุณอนันต์เนี่ยก็ไม่ใช่ไม่โดยวิจารณ์เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเขารัฐประหารมานักประชาธิปไตยนี่คุณอนันต์เนี่ยไปรับเขาได้ไงไปรับคนได้ใจเยอะแล้วแต่แกก็ฝ่าจนแกได้ใจคนก็ทำไมรู้ไหมทุกเดือนแกจะเชิญบก.หนังสือพิมพ์สมัยก่อนหนังสือพิมพ์เป็นหลักทีวีมีมาบ้างก
ินข้าวคนที่ด่าแกวิจารณ์แกก็ใช้มันหมดมีคุณเผาสารสินพลตำรวจเอกเผาสารสินเป็นคนประสานตรงนี้คุณเศรษฐาไม่มีคนที่ยกหูคุยครับบอกเอ้ยกินข้าวแต่ไม่มาขอร้องนะจากแกจะไม่เคยขอเบาๆหน่อยไม่เคยนะแกเป็นแต่บอกจะมีอะไรจะไล่ฟังแล้วก็เดือนนี้วันนี้นี่นั้นนายกแกกินข้าวด้วยวะก็เชิญบก.เรียกว่านักเขียนบทนำคอลัมนิสต์อินฟลูเอนเซอร์สมัยนั้นทั้งหลายตัวจี๊ดทั้งหลายมาแล้วแกก็รู้ว่าคำถามคือนายกไปรับใช้พลทหารได้ไงตัวเองเป็นคนวิจารณ์ทหารอยู่ใช่ใช่เขาก็มีเวลาคุยไงก็บอกให้เงื่อนไขแรกเลยไว้กูตั้งคอรมอกูเองลายคนฝั่งพวกคอรมอไม่ใช่อะไรโอ้มีเรื่องให้ไปเขียนตาสว่างเลยตาสว่างเกมอากาศให้อำนาจนายกยิงเป้าได้นะแกไม่ใช้แกไม่ใช่แกบอกเรื่องพวกนี้แกเล่าในวงแล้วคือทุกคนก็ให้เกียรติคือจะไม่เอาไปควดแต่รู้ต่อไปนี้พิจารณ์พอพิจารณ์เนี่ยมุมมองมันก็จะเริ่มเข้าใจว่าจะรู้เส้นละจะรู้เส้นทางไงแล้วก็ไม่ใช่ว่าไปบังคับไม่ต้องเชียร์นะแต่เมื่อคุณรู้ข้อมูลลึกๆอย่างนี้เนี่ยวิธีมองมันจะเปลี่ยนมองมันจะเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนแล้วแกรู้ลึกเลยว่านี่นะทหารก็อยากจะได้ตำแหน่งรัฐมนตรีคมนาคมเว้ยไอ้ห่าเราก็บอกมันจะดีหรือวะแล้วก็บอกเฮ้ยเอาพลเอกคนนี้มามันมีประวัติคอร์รัปชันไม่ใช่เหรอก็เล่าให้ฟังงี้ไงแต่มึงห้ามเขียนนะเว้ยห้ามบอกเล่านะเว้ยแต่จะเล่าให้ฟังสร้าง confidence ถูกอันนี้คือศิลปะอย่างหนึ่งจุดอ่อนคุณอนันต์มีเยอะมากแต่แกมาทำให้จุดอ่อนนั้นหายไปด้วยการบอกให้พวกมึงเข้าใจกูนะ มีการบ้านเมืองแม่งกินชิบหายเลยเนี่ยประมูลโทรศัพท์เนี่ยไปให้เอกชนหมดเราก็ขอไว้บอกแบ่งครึ่งครึ่งต่างจังหวัดเอาหนึ่งกรุงเทพเอาหนึ่งนะเว้ยพอเขาเล่าเรื่องพวกนี้มันก็ทำให้เห็นภาพว่าเออคุณชอบไม่ชอบเขาเนี่ยเขากำลังเอาคุณเป็นพวกอ่ะคือผมว่าตอนนี้รัฐบาลเศรษฐาเหมือนกับรัฐบาลที่สูญเสียความเชื่อมั่นคนในสังคมคุยดีๆได้อ่ะแล้วการใช้เหตุผลเนี่ยคือทางออกของรัฐบาลไม่ว่าจะชุดไหนก็ตามเพราะฉะนั้นรัฐบาลกลายเป็นรัฐบาลที่แบบเหมือนกับมองคนเห็นต่างเป็นศัตรูนะคุณอนันต์เนี่ยปากจัดแต่คุณอนันต์มีวาทศิลป์ผมเกรงว่าคุณเศรษฐาจะปากจัดแล้วไม่มีวาทศิลป์ซึ่งมันจะเป็นการสะสมศัตรูยกตัวอย่างเดียวกันนะถ้าคุณเศรษฐาเนี่ยมีการพบปะคุยอย่างนี้นะแล้วเล่าเบื้องหลังเรื่องwallet ดิจิตอล wallet ได้ฟังนะปัญหาอย่างนี้ปัญหาอย่างนั้นเนี่ยนะจากหนึ่งเขาจะสนุกสองเขาจะมาอธิบายชี้แจงได้แล้วคุณไม่ต้องไปให้เผ่าภูมิจุลปันธ์บัญชีได้ด่าพวกแบงค์ชาติพวกอะไรใช่ไหมคุณจะได้พวกที่ช่วยกูอธิบายมากมายเพราะจริงๆผมเชื่อว่าถ้าแกเปิดใจจริงนะไอ้ที่ wallet มันเกิดยังไงมันมาอย่างไรวิวัฒนาการเป็นยังไงปัญหามันเป็นยังไงนะแล้วก็พวกสื่อเอาเสือเขาก็จะแนะนำไงทำไมไม่ทำงี้เล่าทำไมไม่ทำงั้นเล่าก็รู้สึกกูมีส่วนร่วมเลยที่เกิดสื่อถามว่าท่านครับเลิกเถอะไปต่อไม่ได้เนี่ยนายกก็ลำบากใจนะแปลว่าอะไรเอาเกิดคุยกันส่วนตัวแนะนำแนะนำเฮ้ยผมนี่ก็จะเอาความเห็นพวกนี้ไปคุยวงในเลยนายกก็ต้องฟังฟังดิต้องฟังดิทำไมคุณคิดว่าเลิกถ้าเลิกโดนด่าได้บ้างโดนด่าไม่เลิกก็เลิกคุณว่าอะไรดีกว่าผมก็จะประเมินความเห็นพวกนี้นะแล้วผมก็จะไปเล่านายใหญ่นายเล็กทั้งหลายแหละบอกเมื่อคืนกินข้าวพวกนี้ผมว่านายกต้องคิดแบบนี้คือไม่ใช่แค่นายกชีวิตคนเราเนี่ยเวลาเราเจอโจทย์ที่ยากเนี่ยโจทย์ที่ยากคือการที่จะทำให้เราสร้างคำตอบที่ดีเพื่อหาทางออกวันนี้นายกเหมือนคนไม่มีคุณภาพชอบใช้ชีวิตแบบโจทย์ง่ายอยากเจอโจทย์ง่ายแล้วก็โจทย์ง่ายๆคือแบบโจทย์ที่ตอบอะไรก็ได้ไปด่ากันแต่ว่าผมว่าโจทย์ยากๆอย่างเช่นโจทย์ที่สื่อถามโจทย์ที่นักวิชาการถามโจทย์ที่คนวิจารณ์ถามเนี่ยมันคือโจทย์ยากซึ่งนายกถ้าเข้าใจความสำคัญของโจทย์ยากง่ายทำไปหมดแล้วใช่ตอนนี้เหลือโจทย์ที่จะต้องแก้แล้วมันจะยากทั้งนั้นยากทั้งนั้นคุณก็ต้องหาคนมาช่วยคุณคิดไม่ใช่หาคนมาด่าทะเลาะกันวันนี้พอเจอโจทย์ยากแล้วส่งคนไปไล่ด่าเขา ไม่ได้แก้ปัญหาโจทย์ยากยังไงมันก็มีอยู่ตลอดเวลายิ่งประเทศนี้มันเศรษฐกิจมันไม่ดีมานานเนี่ยโจทย์ยากมันเป็นไฟบังคับแม่มันลบไม่ได้ไม่มีโจทย์ง่ายเหลือแล้วไงก็เราไปใช้หมดแล้วมันบวกขึ้นมาจากที่อาจารย์ศิโรจน์บอกค่ะเมื่อกี้ที่ผมบอกคือ2เส้นคือแพ้เลือกตั้งจากที่ไม่เคยแพ้กับ2ต้องข้ามขั้วเพื่อตั้งรัฐบาลให้ได้ใช่มั้ยเพราะฉะนั้นคือวิธีการมองมันจะยากกว่านายกคนอื่นๆคือเอาใหม่
คืออาจจะมีนายกที่ยากแหละมากับรัฐประหารหรืออะไรใช่ไหมแต่อันนี้มันจะเป็นโจทย์ที่แบบนายกคนไหนเคยผ่านอ่ะไม่เคยนะที่ต้องเจอโซเชียลมีเดียอย่างเช่นวันๆก็คือสุทธิชัยหยุ่นเมนชั่นอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีใครเคยเจอถูกไหมครับเขาเคยตอบใหม่ๆเคยตอบโต้ตอนนี้เคยตอบใหม่วีระธีรพัฒน์งดประชุมเรื่องอะไรงดรับโผล่อีกแล้วเครื่องบินมาอีกแล้วมีคนใหม่แล้ววีระไม่ได้ผิดที่วีระผิดที่ก้าวไก่ก้าวไก่คุณต้องเข้าไปไหนมาในการดีๆเขาอยู่เขาตั้งที่ดีของเขาเขาทำรายการกับสองคนนี้ดีๆไปลากเขาไปก้าวไกลแกล้งไหมก้าวไกลอ่ะพี่ประเทศมันปั่นป่วนหมดนะครับพักนี้มันต้องมีพักนี้ต่อไปอะไรวะชื่ออะไรก็ได้ใช่ไหมไม่มันก็เลยทำให้วิธีการสื่อสารมันเลือกวิธีการยากมากนะคะคือว่าเอาจริงนะส่วนตัวนะขวัญคิดว่าเพื่อไทยโดยเฉพาะส.ส.เขตเขาต้องรู้สึกอึดอัดและเขินที่จะไปพูดกับคนในพื้นที่ว่าการที่คุณข้ามขั้วมากับคนที่เคยกระทำกับพี่น้องเรามาแต่ไหนแต่ไรแม้กระทั่งกระทำกับคุณกระทำกับนายเราอ่ะคุณจะพูดว่าไงเพราะฉะนั้นคือพอโจทย์มันยากค่ะมันทำให้แบบแต่ว่าอารมณ์มันคุกกุ่นมันปะทุง่ายมากที่สุดคือเหมือนกับแบบเออกูก็รู้กูข้ามขั้วเออก็ว่าธบัตสัตว์แต่ว่าเลือดมาพอแล้วแบบเออรู้ไหมว่ากำลังกดดันขนาดไหนก็พยายามอยู่คือผมว่าเข้าใจทุกอย่างแต่ยังไงถึงสุดท้ายก็ต้องเลือกแบบมีสตินะอย่างที่อาจารย์ศิโรจน์บอกอะคือแบบคือไม่รู้ว่ามีมันเพิ่งมีโซเชียลมีเดียในยุคนี้หรือเปล่าที่ทำให้ทั้งนายกก่อนหน้านี้หรือปัจจุบันนี้แบบไม่รู้จะกะน้ำหนักตัวเองในโลกสองโลกยังไง อย่างที่จอมขวัญบอกต้องตั้งสติครับเพราะว่าโลกมีโซเชียลมีเดียมันก็จะเพิ่มกับเพิ่มอยู่ตลอดเวลาแล้วถ้าคุณกระเพิ่มตามเนี่ยคุณตายเลยไม่ได้ไม่ทำงานทำการไม่ได้คุณต้องเข้ามาอยู่ในโซนนิ่งแล้วคอยดูเขากับเพื่อนเป็นไงส่วนแล้วยิ่งแล้วอย่าส่งคุณน้องคุณไปเพิ่มความกับเพื่อมตอนนี้คนน้องคุณไปสร้างความกับเพื่อมเพิ่มขึ้นอีกยกตัวอย่างเช่นใช่ยกตัวอย่างเช่นใครเก่งช่องที่เด็กแท้ที่ใช่เด็กแท้ที่ใช่เด็กแท้เป้าหมายเป้าหมายตกลงนี่ชั่วโมงไม่พอแต่ว่าเขาสั่งมาแล้วว่าให้จบก็พอให้จบไอ้พวกเนี้ยเซ็นเซอร์ยุ่งกับรัฐบาลอีกจบจบจบต้องฝากเขาเอาเดี๋ยวค่ะนี่เพิ่งอินโทรเองนะคะยังไม่เข้าเนื้อเลยค่ะตอนแรกบอกให้อัด3ชั่วโมงเกี่ยมมาเพียบเลยเดี๋ยวต่อ2ช่อง2คนนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะคำถามคือคนดูได้เลยคะ60นาทีที่ผ่านมาได้ดูรวยไวที่สุดThai PBS Podcast View the world via the voice